กราบสวัสดีท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามท่านพรเพชรวิชิตชลชัยท่านอาจารย์วุฒิสันตันชัยและท่านมหานพเดชวิทักษ์รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านณห้องประชาธิปกแห่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันสุจารีเทพอาวุธจาก TNN สถานีข่าว24ชั่วโมงทีวีดิจิตอลช่องหมายเลข16ในฐานะอดีตนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรปปร.รุ่นที่19มีความยินดีเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่พิธีกรของงานในวันนี้ซึ่งถือเป็นงานสัมมนาทางวิชาการที่มีพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจมากประชาชนเองก็ให้ความสนใจมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระองค์ท่านซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ได้รับการยอมรับว่าทำให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ศาสตร์แห่งพระราชายังถือเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการตอบรับจากหลายประเทศทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะทางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าซึ่งโดยปกติเราจะมี Facebook ของเราอยู่แล้วสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปได้ KPIS Thailand หรือสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าก็ได้การจัดงานของเราในวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้าไปชมสามารถที่จะเข้าไปแชร์ข้อมูลดีๆได้ที่อีกสักครู่เราก็จะได้มีโอกาสรับฟังเรื่องของศาสตร์พระราชาจะทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆจากท่านอาจารย์วิษณุเครืองามองค์ปาทุกของเราที่ฟังอาจารย์กี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อฟังอาจารย์หลายๆครั้งเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย2ชั่วโมง3ชั่วโมงรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสที่จะนำเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เผยแพร่ให้เพื่อนๆเราที่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งในห้องประชาธิปกแห่งนี้ได้รับฟังไปด้วยกันสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่เราต้องบอกต่อค่ะเอาละค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะตามที่เราทราบการจัดงานในครั้งนี้อีกมุมนึงเพื่อที่จะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสแห่งพระองค์ท่านที่พระราชทานไว้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2519มาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งค่ะประชาชนชาวไทยทั้งหลายขอขอบใจท่านที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินีกับลูกๆทุกคนทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมากประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกันและสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆต่อทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนักข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริงเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากทุนภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้นำไปสร้างเสริมการเจริญก้าวหน้าทุกด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็วเพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วนทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลันกว่าลังเลมวงเหนียวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆไม่ได้เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเช่าการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระหนึ่งผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความพัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่งบันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่งพร้อมเพรียงสามารถที่จะประกอบกรณียกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดีและสามารถที่จะทำรงอิสรภาพอธิปไตยพร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุกของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไปขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลและสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน
ากช่วงเวลา 15:52 นของวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559เมื่อทางสำนักพระราชวังให้ออกแถลงการว่าขณะนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตแล้วทุกอย่างในประเทศดูชะงักงันเงียบสงบปนเสียงสะอื้นของประสบกนิกรที่ล้วนแล้วแต่โศกเศร้ารันทดยิ่งทุกดวงจิตของผู้คนเหมือนกับถูกฟ้าฟาดนี่นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชนคนไทยตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ท่านทรงครองราชย์ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าเรามักจะคุ้นเคยกับการที่เรามีในหลวงอยู่กับสังคมไทยทุกคนจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยถึงแม้รัฐบาลจะเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลก็ตามเราหลายคนไม่เคยรู้สึกอะไรเลยและในอีกมุมหนึ่งไม่มีใครกล้าที่จะคิดในวันที่ไม่มีในหลวงแล้วบ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรและในวันนี้เมื่อพระองค์ท่านจากพวกเราไปจริงๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรายังคงต้องอยู่กันให้ได้เสมือนกับว่าพระองค์ท่านยังคงอยู่กับพวกเราคนไทยเราโชคดีที่พระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทมีพระราชดำรัสและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทำเป็นแนวทางและเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราไว้มากมายซึ่งแนวทางดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์ทั้งสิ้นเป็นศาสตร์ของพระราชาพระองค์เป็นผู้สำเร็จที่แสนประเสริฐถ้าหากพวกเราได้น้อมนำเอาศาสตร์แห่งพระราชาไปปฏิบัติย่อมทำให้พวกเราสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความผาสุกและสังคมก็ย่อมอยู่ได้อย่างมีความสงบสุขด้วยเช่นเดียวกันศาสตร์ดังกล่าวนอกเหนือจากจะเป็นศาสตร์ของพระราชาที่ประทานให้พวกเรายังถือเป็นศาสตร์แห่งพ่อของแผ่นดินที่ทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าหากน้อมนำไปประยุกต์ใช้จะได้ประโยชน์อย่างทั่วกันพวกเราคนไทยทุกคนมักจะคิดว่ากษัตริย์พระราชามักจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายอยู่ในวังเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์ยังไงอย่างนั้นแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วภาพหลายๆอย่างได้ปรากฏให้พวกเราได้เห็นว่าพระราชาองค์นี้ลำบากตรากตรำทำงานอย่างหนักเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนประสบกนิกรของพระองค์ท่านให้ได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขห่างไกลทุกข์ห่างไกลโรคและมีความสุขมิได้อยู่อย่างเสวยสุขอย่างพระราชาในนิทานค่ะ
ระราชาในนิทานแตกต่างจากเทวดาเดินดินที่พวกเราได้มีโอกาสสัมผัสมาตลอด70ปีแห่งการครองราชย์เรายังคงยืนยันใช่ไหมคะในการทำความดีและสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ท่านสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันประเทศไทยของเราต้องเดินต่อไปค่ะแล้วเราต้องเดินต่อไปแบบมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนน้อมนำปฏิบัติศาสตร์แห่งพระราชาที่เราได้รับมาเป็นระยะยาวนานวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราจะได้ฟังองค์ปาฐกของเราได้อธิบายให้เข้าใจถึงศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริงไม่มีพื้นที่ใดในประเทศไทยที่รอยพระบาทไม่เคยย่างกรายพระราชาที่อื่นอาจจะมีถนนทำให้ท่านเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายแต่พระราชาของคนไทยพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินก่อนที่จะมีถนนเข้าถึงการพัฒนาตามมาในภายหลังหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามีให้เราเห็นมาตั้งแต่ในอดีตอีกสักครู่เราจะได้ฟังมุมมองของอาจารย์วิษณุเครืองามนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในช่วงนี้ฉันขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติบนเวทีนะคะเพื่อที่จะรับฟังการกล่าวรายงานสำหรับการจัดงานในวันนี้และขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิเชียรชุบไทยสงฆ์นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้นกล่าวรายงานเช่นเดียวกันขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยรองนายกรัฐมนตรีท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามเลขาธิการสภาพระปกเกล้าท่านวุฒิสารตันชัยนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสภาพระปกเกล้าท่านมานพเดชพิทักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประกาศในราชปณิธานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับแต่นั้นมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ได้พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงครองราชสมบัติประชาชนชาวไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นผึกแผ่นตลอดมาพระองค์ท่านทรงเป็นนักพัฒนาทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการจากการทรงงานตลอดเวลาของพระองค์ท่านได้ตกผึกเป็นศาสตร์พระราชาอันเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาประเทศศาสตร์พระราชาจึงเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นดวงประทีปนำทางการพัฒนาประเทศครอบคลุมในทุกมิติเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนำความวิปโยคโศกเศร้าแก่ประชาชนชาวไทยทั่วแผ่นดิน
ด้วยพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเทิดทูนและทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนจากการสูญเสียเสาหลักองค์พระประมุขของชาติครั้งนี้ทำให้เราชาวไทยทุกคนร่วมกันแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีด้วยการเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสารพระราชปณิธานในทุกด้านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้สมาคมแห่งสมานพระปกเกล้าและสถาบันพระปกเกล้าจึงร่วมกันจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้หนึ่งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสพระราชดำริพระราชกรณียกิจและร่วมกันนำไปประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง 2. เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อสมันพระมหากษัตริย์อย่างมากยิ่งขึ้นการสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากรองนายกรัฐมนตรีท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามมาเป็นองค์ปาฐกซึ่งท่านเป็นผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องดังกล่าวกระผมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์เมธีดร.สุปีวงดีพร้อมประธานกรรมการจัดงานพร้อมคณะทำงานรวมถึงกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการในวันนี้ได้โปรดเปิดงานต่อไปกราบขอบคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วิษณุเครืองามท่านมหานรเทพวิทักษ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าท่านเชียนทุพไทยสงฆ์นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านคณาจารย์นักศึกษาแขกผู้มีเกียรติท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความเป็นอย่างยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่องศาสตร์แห่งพระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้ท่านผู้เกียรติที่เคารพครับทุกท่านคงได้ทราบดีว่าการที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคณะกรรมการสมาคมและสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการสถาบันในครั้งนี้อันเป็นหัวข้อเรื่องศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินนั้นก็คือเป็นที่ประจักษ์ว่าศาสตร์แห่งพระราชาเป็นที่ยอมรับของไม่เพียงแต่คนไทยแต่ของประชาชนทั่วโลกนะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชาซึ่งผ่านพระราชดำรัสพระราชดำริพระราชกรณียกิจหลักคำสอนทฤษฎีและแนวคิดต่างๆทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดเวลานับ70ปีแห่งการทรงครองราชเป็นที่ประจักษ์ว่าล้วนเป็นศาสตร์ที่มีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยและประชากรโลกเป็นอย่างยิ่งซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลชุดต่างๆรวมทั้งสังคมประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็รู้จักและได้น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นที่
พูดกันในเวทีสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งผมเคยมีประสบการณ์ได้ยินการกล่าวถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงเสมอมาในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติสำหรับการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้นอกจากหัวข้อเรื่องจะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตามที่ทุกท่านตระหนักดีแล้วและทางพิธีกรก็ได้พูดถึงมากมายสิ่งที่ท่านจะได้รับและเป็นคุณค่าอย่างยิ่งก็คือท่านได้ฟังผู้ที่รู้จริงรู้มาเป็นเวลากว่า40ปี40ปีนี่เป็นเวลาที่ผมรู้จักกับท่านอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับแล้วก็มั่นใจว่าความรู้ขององค์ปาถกคือท่านอาจารย์วิษณุเครืองามนั้นเนี่ยนะนอกจากรู้แล้วนะครับคือท่านมีความรอบรู้เรียกว่าพหูสูตรเรื่องศาสตร์ของพระราชานี้ท่านก็มีความใกล้ชิดนะครับที่จะได้รับทราบในเรื่องต่างๆนะครับท่านยังมีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้เรื่องราวดังกล่าวนะเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะฮะวิทยาพิธีกรบอกฟังแล้วไม่รู้เบื่อนะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ1ชั่วโมงสำหรับท่านเนี่ยคงไม่พอนะครับแต่ว่าคงจะได้เวลาฉันเพลหรือทานอาหารของท่านก็ดูว่าท่านจะจบได้ภายในเวลาหรือไม่นะครับอันนี้คิดว่านะฮะนานๆครั้งที่จะฟังท่านพูดนะฮะและนานๆครั้งที่ท่านจะได้มาพูดให้แก่ผู้ฟังที่ผมคิดว่ามีความพร้อมในการที่จะรับรู้หัวข้ออันมีค่ายิ่งนี้นะครับดังนั้นเมื่อสัมพันธ์กันสองอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเป็นการรายการที่จัดงานวิชาการที่เยี่ยมยอดซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะครับขอบคุณท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรณาคณาจารย์ทั้งหลายที่ร่วมกันจัดงานได้อย่างดีเยี่ยมนะมีบรรยากาศมีการดำเนินการที่ทำให้ทุกท่านอยากที่จะฟังท่านอาจารย์วิษณุเครืองามได้พูดนะครับดังนั้นผมก็จะไม่พูดอะไรมากมายเพราะทุกท่านก็คงอยากจะฟังท่านอาจารย์วิษณุบรรยายในเรื่องที่เป็นมีสิ่งมีค่านี้นะครับในสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติรวมทั้งครอบครัวของท่านให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขออนุญาตท่านประธานอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อที่จะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะนอกเหนือจากท่านประธานพรเพชรแล้วดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามนะคะท่านอาจารย์วุฒิสารตันชัยค่ะเลขาธิการสถาบันท่านมหานพเดชวิทักษ์นะคะรวมทั้งท่านวิเชียรชุบไทยสงฆ์นะคะท่านเลขาวิษณุวงสมบูรณ์คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชและดร.สุปรีวงดีพร้อมบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกสำหรับช่วงเริ่มต้นของการจัดงานสัมมนาวิชาการศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเลขาวิษณุค่ะเรียนเชิญท่านนิกรจำนงด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนให้ทราบนะคะว่าใน Facebook ของทางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า KPIS Thailand มีการ Facebook Live สำหรับการจัดงานของเราในวันนี้แล้วมีการบันทึกภาพเพื่อที่จะออกอากาศทางช่อง11 NBT ด้วยนะคะยังไงก็ตามอย่าลืมช่วงนี้นี่นั่งกันอยู่ช่วยแชร์ข้อมูลไปพร้อมๆกันอย่างที่บอกไว้เรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นสิ่งที่เราต้องบอกต่อนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะค่ะ
และตามที่เกริ่นให้ได้รับทราบนะคะว่าวันนี้เรามีองค์ปาถกท่านอาจารย์วิษณุเครืองามที่จะได้มาบอกเล่าถึงเรื่องของศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินนะคะศาสตร์พระราชาจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้จากชุมชนนะคะทำให้พวกเราเนี่ยเห็นภาพมาโดยตลอดกับการที่พระราชาของเราเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะพูดคุยสอบถามกับประสบกรณิกรและราษฎรของพระองค์ท่านแต่ละพื้นที่มีปัญหาอะไรแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรแล้วสิ่งใดเป็นการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมความพยายามที่จะศึกษาปัญหาในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่แน่นอนค่ะมีความแตกต่างกันแต่ว่าองค์ความรู้ต่างๆก็ถูกรวบรวมเอาไว้จนทั่วโลกให้การยอมรับอย่างที่บอกไว้นะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ได้เข้าใจศาสตร์ของพระราชาอย่างแท้จริงเราท่องกันได้ค่ะเราทราบเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราทราบเรื่องของเกษตรแบบพอเพียงแต่อย่างที่บอกไว้นะคะคือท่องได้จำได้แต่การนำมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ทำได้ดีขนาดไหนแล้วมีในมิติไหนบ้างที่เราเคยมองข้ามเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์พระราชาไปในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามองค์ปาถกของเราเพราะฉะนั้นอาจารย์วิษณุคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ1ชั่วโมง45นาทีนับจากนี้ต่อไปเป็นองค์ความรู้ที่พวกเราจะได้รับฟังไปพร้อมๆกันกราบเรียนเชิญค่ะท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าท่านศาสตราจารย์พรเพชรวิจิตรชลชัยท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคุณมหานพท่านอดีตนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าคุณหญิงกัลยาท่านนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าท่านปัจจุบันคุณวิเชียรคณะกรรมการสมาชิกสมาคมท่านนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญาและศาสตร์พระราชาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาถึงวันนี้ปีนี้ซึ่งเป็นพุทธศักราช2560นั้นเราคงจะนึกออกและจำได้ว่าพระบรมราชจักรีวงศ์ได้สถิตสถาพรมาแล้วถึง235ปีนี่นับตั้งแต่เมื่อมีการสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีเมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ. 2325 235ปีนี้เรามีพระมหากษัตริย์ปกเกล้าปกกระหม่อมเรามาถึง10รัชกาลถ้าใครไปพิจารณาดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์ย้อนหลังก็จะพบความแปลกประหลาดประการหนึ่งว่าในแต่ละแผ่นดินแต่ละรัชกาลแต่ละรัชสมัยนั้นแม้จะอยู่ภายใต้การนำการเป็นประมุขหรือการมีพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลปกครองแต่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์จะมีพระคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปแล้วไม่ซ้ำกันความแตกต่างความไม่ซ้ำกันนี้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประเทศไทยพูดก็พูดเถอะเพราะว่าถ้าซ้ำกันหรือผิดฝาผิดตัวผิดร่องผิดรอยผิดยุคผิดสมัยประเทศก็อาจจะไม่ได้ดำเนินมาเหมือนอย่างที่เป็นทุกวันนี้
รัชกาลที่1นั้นท่านครองราชอยู่27ปีความโดดเด่นของท่านคือการเป็นนักรบแล้วก็สมกับที่ท่านเป็นนักรบเพราะตลอด27ปีในรัชกาลนั้นรบกันเกือบทุกปีรบกันเกือบทุกเดือนรบกันเกือบทุกวันประเดี๋ยวรบกับพม่าประเดี๋ยวรบกับลาวประเดี๋ยวรบกับเขมรบางครั้งไม่ได้รบกับใครก็รบกันเองแต่ทรงเป็นนักรบและเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มากคราวพม่ายกทัพที่เรียกกันว่าสงคราม9ทัพนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยที่เคยประสบพบเห็นมาแต่เราก็เอาชนะได้เพราะฉะนั้นพระคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่คือการเป็นนักรบไม่ได้ทรงเป็นอย่างเดียวทรงสอนทรงแนะทรงวางแผนถ้าหากใครจะต้องหาคำสักคำหนึ่งเพื่อจะไปพรรณนาถวายราชสดุดีรัชกาลที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าศาสตร์ของพระราชาพระองค์นั้นคือการทำสงครามครั้นเมื่อสิ้นรัชกาลที่หนึ่งขึ้นแผ่นดินรัชกาลที่สองทรงอยู่ในราชสมบัติ15ปีรัชกาลที่สองนั้นทรงเสด็จอุบัติมาเพื่อจะเป็นกวีโดยแท้เพราะว่าท่านไม่ใช่นักรบท่านจึงแต่งกลอนแต่งโครงท่านแต่งเสภาหนังสือหนังหาวรรณกรรมวรรณคดีงามๆเช่นอีเหนาขุนช้างขุนแผนสังทองถึงได้เกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นแล้วก็ยังจะทรงทนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมกวีเช่นสุนทรภู่ก็มีชื่อเสียงขึ้นในสมัยนั้นในขณะที่ตกอับในสมัยอื่นดังนั้นโขนระบำลำฟ้อนละครหนังก็รุ่งเรืองขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเพราะบ้านเมืองว่างเว้นจากการศึกสงครามจึงมีพระราชดำริว่าถึงเวลาที่จะเรียกขวัญและกำลังใจประชาชนกลับคืนมาก็เหมือนเราทุกวันนี้แหละครับเวลามีอะไรเครียดๆกับเศรษฐกิจการเมืองพอเผาลงได้ดูหนังดูละครมันก็ค่อยชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น15ปีในแผ่นดินรัชกาลที่2จึงเป็นแผ่นดินแห่งวรรณกรรมวรรณศิลป์ศิลปกรรมนานาชนิดถ้าเราจะบอกว่าศาสตร์แห่งพระราชาในสมัยรัชกาลที่2คืออะไรก็ต้องตอบว่าคือศิลปะวัฒนธรรมลองสมมติกลับกันว่าท่านรัชกาลที่1เป็นกวีแล้วรัชกาลที่2เป็นนักรบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า27ปีในสมัยรัชกาลที่1นั้นพม่ายกทัพมาใหญ่โตมโหฬารมากแล้วเราจะนั่งเป็นกวีกันอยู่ได้ยังไงเราจะดูโขนระบำลำฟ้อนละครหนังเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจได้อย่างไรขั้นมาถึงแผ่นดินรัชกาลที่3ซึ่งอยู่ในราชสมบัติ27ปีไม่โปรดเลยโขนระบำลำฟ้อนละครหนังสุนทรภู่ถึงตกต่ำในสมัยนั้นไม่ทอดพระเนตรโขนละครเลยในพระราชพงศาวดารบอกว่าจริงๆแล้วไม่เสด็จออกนอกพระบรมมหาราชวังเลยยกเว้นคือไปถวายผ้าพระกฐินเท่านั้นถามว่าแล้วรัชกาลที่3ท่านใช้เวลา27ปีของท่านทำอะไรท่านทำอยู่2เรื่องคือเรื่องวัดกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วท่านเก่งด้วยตั้งแต่ท่านยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอท่านแต่งเรือสำเภาส่งไปค้าขายเมืองจีนขนสินค้าไปเต็มลำเรือแต่ขากลับท่านกำชับว่าไม่ให้เรือสำเภาเหล่านั้นซื้อสินค้าจีนบรรทุกกลับมาคงจะคงเกรงเสียดุลการค้า
แต่ถ้าเรือสำเภามันแล่นกับเรือเปล่าก็จะโครงเคลงต้องพายุก็จะพลิกคว่ำรับสั่งให้ซื้อก้อนหินถ่วงเรือมาเพื่อไม่ให้เรือคว่ำแล้วซื้อก้อนหินเปล่าๆก็ไม่ได้เข้าท่าก็จ้างช่างจีนแกะสลักซะด้วยเลยจึงกลายเป็นตัวเสี้ยวกลางเป็นตัวยักษ์เป็นตัวงิ้วบรรทุกมาเต็มลำเรือมาถึงเมืองไทยก็เอาไปไว้ที่วัดโพวัดพระแก้ววัดอรุณที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นทรงชำนิชำนาญชาญเชี่ยวมากในเรื่องเศรษฐกิจใครที่ถนัดในเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจเป็นอันว่าโปรดพระองค์เองนั้นพ่อท่านคือรัชกาลที่สองถึงขนาดเรียกพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ซึ่งต่อไปจะเป็นรัชกาลที่สามว่าเจ้าสัวเพราะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดแต่ถ้าท่านแค่เป็นเจ้าสัวพระเกียรติคุณก็คงจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือเซงลี่เก่งแต่ไม่ใช่เงินทองที่ท่านทำมาค้าขายได้มานั้นท่านแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในราชการแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนพระองค์อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ใส่ถุงผ้าสีแดงแล้วก็เอาวางไว้ปลายพระบาทบนแท่นพระบรรทมทับมุ้งเวลาลมพัดไม่ให้มุ้งเปิดแล้วรับสั่งว่าเงินที่อยู่ในถุงแดงนี้อย่าได้เอาไปใช้ทำอะไรเป็นอันขาดเก็บเอาไว้เมื่อไปถึงราชการหน้าวัดวาอารามที่ข้าได้สร้างไว้นั้นมันจะชำรุดทรุดโทรมลงพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปเขาไม่ได้สร้างเขาอาจจะไม่ดูดำดูดีก็ไม่มีเงินมาซ่อมก็เอาเงินของข้าในถุงแดงนี่แหละไปซ่อมข้าสร้างได้ข้าก็ต้องเก็บเงินเอาไว้ซ่อมได้แล้วเหลือเท่าไหร่เก็บเอาไว้ห้ามใครใช้เป็นส่วนตัวถึงวันหนึ่งเสียบ้านเสียเมืองเอาไว้ไถ่บ้านเมืองเถิดแล้วก็ได้ใช้ไถ่จริงๆอีก70ปีต่อมาไม่แต่เพียงเท่านั้นพระเกียรติคุณของรัชกาลที่3คือการที่ท่านสร้างวัดมีคนกล่าวว่าใครขึ้นเฮลิคอปเตอร์หลับหูหลับตาเควี้ยงก้อนหินลงมาสัก 5-6 ก้อนลงวัดรัชกาลที่3ทั้งนั้นเพราะท่านสร้างไว้เต็มบ้านเต็มเมืองภูเขาทองวัดสะเกษท่านก็สร้างพระปรางวัดอรุณท่านก็สร้างพระสมุทรเจดีย์ที่ปากน้ำท่านก็สร้างวัดราชโอรสท่านก็สร้างวัดเทพธิดารามท่านก็สร้างวัดราชนัดดารามโลหะปราสาทตรงหัวถนนราชดำเนินท่านก็สร้างแล้วท่านก็ชี้ให้คนอื่นสร้างเสร็จท่านก็ไปเปิดวัดให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจวัดประยูรวัดพิชัยญาติวัดนวลนรดิษฐ์วัดอนงคารามสารพัดวัดเกิดขึ้นในสมัยนั้นจนกวีในสมัยนั้นพรรณนาถึงพระองค์ไว้ว่าทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเฝ้าแต่ตรัสถามไถ่เพียรไต่ถามคือใครไปเฝ้าท่านเวลาจะออกว่าราชการใครจะไปสนทนาปราศัยอะไรกับท่านเรื่องอื่นใช่ไหมปรองดองปรองดองปฏิรูปอะไรท่านไม่เอาด้วยทั้งนั้นต้องคุยกันเรื่องวัดวัดนั้นเป็นอย่างนั้นวัดนี้เป็นอย่างนี้พระนั้นเป็นอย่างนี้พระพุทธรูปที่นั่นงามนักงามนี้โปรดมากแล้วพอพระอารมณ์ดีทีเนี้ยใครจะปรองดองก็ค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าศาสตร์ของพระราชาในสมัยรัชกาลที่3คืออะไร ก็ต้องตอบว่าคือเรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องพุทธศาสนาเขาถึงถวายพระราชสมัญญาว่าทรงเป็นธรรมิกราชาพอขึ้นรัชกาลที่4ซึ่งอยู่ในราชสมบัติ17ปีแม้จะทรงผนวดเป็นพระมานานแต่พระเกียรติคุณในเรื่องสร้างวัดสร้างพระไม่ได้ยิ่งใหญ่มากอาจจะเพราะว่าพี่ท่านคือรัชกาลที่3สร้างไว้เยอะแล้วแต่การที่ท่านไปผนวดอยู่ทั้ง27ปีแล้วศึกมารับราชสมบัตินั้นท่านได้เรียนรู้อะไรมากเหลือเกินเป็นกำไรแห่งชีวิตมหาศาลเพราะ27ปีในสมัยรัชกาลที่3เป็น27ปีที่รัชกาลที่4ผนวดเป็นพระภิกษุพูดก็พูดก็เหมือนกับวัดดวงกันน่ะเพราะถ้ารัชกาลที่4เสด็จสวรรคตไปก่อนก็จะไม่ได้รับราชสมบัติ
ต่เพราะว่าได้ทรงดำรงพระชนอยู่จนถึง27ปีตลอดรัชสมัยรัชกาลที่3และเมื่อรัชกาลที่3สวรรคตพระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่4แล้วน้ำพระทัยของรัชกาลที่3ซึ่งเป็นพี่ของรัชกาลที่4พี่คนละแม่กันเนี่ยก็ยิ่งใหญ่นักท่านมีเมียเยอะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมท่านจะมีเมียมากๆไม่ได้ใครๆก็เอาลูกสาวมาถวายลูกท่านก็ต้องกว่า50พระองค์ท่านไม่ยกเมียท่านคนใดคนหนึ่งสักคนเดียวขึ้นมาเป็นเจ้าด้วยเหตุเพื่อลูกที่เกิดมาจะได้ไม่ต้องเป็นเจ้าฟ้าให้เป็นแค่พระองค์เจ้าเพื่อว่าต่อไปเสด็จสวรรคตจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสวรรคตเสนาพฤฒามาตย์จึงได้ถวายราชสมบัติแก่เจ้าฟ้ามงกุฎที่บวชอยู่วัดบวรเวศอารัธนาให้ทรงลาสิกขาศึกออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็อยู่ในราชสมบัติอีก17ปีแล้ว17ปีนั้นน่ะทรงรู้แล้วล่ะครับว่าบ้านเมืองจะเกิดวิกฤตอย่างไรฝรั่งกำลังจะเข้ามาเพราะเวลานั้นฝรั่งเตรียมจะยึดพม่ายึดอินเดียยึดจีนเราอยู่ตรงกลางถ้าไม่รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีก็เอาตัวไม่รอดวิธีที่จะทำให้เอาตัวรอดก็คือต้องทำให้ฝรั่งเห็นว่าเราไม่ได้ป่าเถื่อนอย่างที่ฝรั่งคิดวิธีที่เราจะไม่ป่าเถื่อนก็คือต้องพูดกับฝรั่งได้เดาใจฝรั่งได้คิดแบบฝรั่งได้เพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นั้นจึงเป็นรัชสมัยแห่งวิทยาการที่ทันสมัยพระปฐมบรมราชโองการที่ตรัสเมื่อขึ้นครองราชสมบัติประโยคแรกนั้นก็คือต่อไปนี้ให้ทุกคนสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าเพราะคนไทยสมัยก่อนถอดเสื้อบางคนสวมเสื้อมาจากบ้านดีๆพอเข้าเฝ้าถอดเสื้อไว้หน้าวังนะเมื่อก่อนเนี่ยพระยิ่งสมัยรัชกาลที่3ไม่โปรดเลยเรื่องใครสวมเสื้อเข้าเฝ้ารัชกาลที่4ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการให้สวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าซึ่งฟังดูก็ไม่เห็นมีอะไรประหลาดร้อนก็ถอดหนาวก็สวมก็ไม่มีอะไรแปลกแต่มันแปลกเพราะหนังสือพิมพ์ Straits Times ของสิงคโปร์เอาไปลงหนังสือพิมพ์ในเยอรมันเอาไปลงหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเอาไปลงลงกับไอ้แค่เรื่องพระเจ้ากรุงสยามให้คนสวมเสื้อเข้าเฝ้านี่แหละเขาอ่านสัญญาณนี้ออกเขาไม่ได้สนใจว่าจะสวมเสื้อหรือจะถอดเสื้อแต่การที่พระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์หนึ่งสึกจากพระมาเป็นคิงแล้วก็สั่งให้คนทั้งหลายสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้านั้นเป็นสัญญาณแห่งการปฏิรูปเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ฝรั่งบอกว่าเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งของคำว่า Westernization เขาจับสัญญาณนี้ได้แล้วจริงๆก็คือสัญญาณเทศกาลที่4ตั้งใจจะส่งสัญญาณนั่นแหละว่าวันนี้เอาแค่สวมเสื้อก่อนนะเดี๋ยวต่อไปมีอะไรมากกว่านี้แล้วท่านก็เป็นคิงองค์แรกที่อิมพอร์ตแมมจากเมืองนอกมาสอนภาษาอังกฤษให้ลูกท่านในวังที่พระเจ้าแผ่นดินไหนๆก็ไม่เคยทำพระองค์เองก็ทรงเรียนภาษาอังกฤษเรียนมาตั้งแต่ยังบวชเป็นพระเพิ่งตัดภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้จนกระทั่งมีจดหมายไปถึงประธานาธิบดีอเมริกาและไปถึงควีนวิกตอเรียของอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแล้วในสมัยนั้นใครรู้ภาษาอังกฤษก็จะโปรดพระองค์เองทรงศึกษาวิชาดาราศาสตร์จนกระทั่งสามารถทำนายการเกิดของสุริยุปราคาล่วงหน้าได้ตั้ง2ปีบอกวันเวลานาทีวินาทีและตำแหน่งแห่งหนที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ดับหมดทั้งดวงได้ชัดเจน2ปีล่วงหน้านี่คือสิ่งที่ทำให้ฝรั่งอัศจรรย์และมีคนเคยกราบบังคมทูลถามว่าเรียนไปทำไมภาษาอังกฤษส่องกล้องดูดาวดูไปทำไมทำนายสุริยุปราคาทำนายไปทำไมก็ไม่ทำให้คนมั่งมีร่ำรวยขึ้นมาจากเรื่องนี้รับสั่งว่าทำทั้งหมดเพื่อเอกราชทำให้ฝรั่งเห็นว่าเราไม่ได้ป่าเถื่อนเรานำเขาด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็จะไม่ดูถูกเหยียดหยามเรา
และเมื่อเขาไม่เหยียดหยามเราเขาก็จะเกรงใจเราเมื่อเขาเกรงใจเราเขาก็จะเกรงกลัวเราเมื่อเขาเกรงกลัวเราเขาก็ไม่กล้าเอาเราเป็นเมืองขึ้นเราจึงรักษาประเทศรอดอยู่ได้และนี่คือศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พอขึ้นสมัยรัชกาลที่5ลูกของท่านอยู่ในราชสมบัติ42ปี42ปีนี่ยาวนานมากมากจนกระทั่งท่านสามารถคิดทำอะไรได้หลายอย่างบางเรื่องทำไปแล้วมันผิดท่านก็ยังมีเวลาแก้ใหม่ให้มันถูกได้เพราะราชสมัยยาวนานมากบางเรื่องไม่ควรจะทำในวันนี้เพราะคนยังไม่เข้าใจถ้าใช้ภาษาท่านนายกประยุทธ์บอกยังไม่ได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจขืนทำไปคนก็ขัดขวางท่านมีเวลาท่านทนท่านรอได้และเอาไว้ค่อยทำเมื่อคนได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อท่านคิดว่าจะเลิกทาสท่านใช้เวลาอีก10กว่าปีต่อมาถึงได้ลงมือเลิกนะแล้วก็ต้องอีก30ปีต่อมาทาสคนสุดท้ายถึงหมดไปจากประเทศไทยท่านรอได้เพราะท่านมีเวลาแล้วท่านก็ปฏิรูปสารพัดชนิดมองไปรอบตัวของเราวันนี้หลายอย่างมีขึ้นเป็นขึ้นในสมัยกาลที่5แล้วหลายอย่างมันก็ไม่ได้พัฒนาไปจากสมัยรัชกาลที่5สักเท่าไหร่หรอกเช่นเรื่องรถไฟเมื่อไหร่มีรถไฟความเร็วสูงเมื่อนั้นแหละถึงจะได้บอกว่าชนะสมัยนั้นแล้วล่ะถ้ายังรถไฟรางเดี่ยวกันอยู่อย่างนี้มันก็คือสิ่งที่รัชกาลที่5ทรงสร้างขึ้นแล้วท่านเก่งจริงๆศาสตร์ของพระราชาในสมัยรัชกาลที่5คือการปฏิรูปท่านมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงท่านไม่พอใจกับสิ่งใดที่มีอยู่ทุกเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงเพียงแต่จะเปลี่ยนช้าหรือจะเปลี่ยนเร็วสมัยนั้นท่านไม่รู้จักคำว่าปฏิรูปแต่ท่านรู้จักคำว่ารีฟอร์มเพราะฉะนั้นในปี2428จึงได้มีพระราชหัตถเลขาว่าความจำเป็นอันยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองเรานี้คือการทำ government reform แปลว่าปฏิรูประบบราชการถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ทำ government reform ก็อย่าหวังว่าจะ reform เรื่องอื่นๆเช่นเศรษฐกิจการศึกษาได้สำเร็จต้องจับเอาเรื่องนี้มาทำเสียก่อนว่าแล้วท่านใช้เวลาต่อมาอีก5ปีเพื่อสร้างความเข้าใจท่านเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชสั่งให้ตายก็ต้องตายทำไมคิดปุ๊บถึงไม่ทำปั๊บท่านบอกคิดปุ๊บก็ได้แล้วก็ทำปั๊บทำปั๊บก็ได้อีกหน่อยก็เลิกแป๊บสิ้นราชการเขาก็เลิกถ้าต้องการให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนว่าก็เป็นนั่นต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้คนเขาคล้อยตามแล้ววันหนึ่งเขาก็เรียกร้องแล้ววันหนึ่งเขาก็อยากได้แล้ววันหนึ่งเขาก็หวงแหนนั่นแหละถึงจะยั่งยืนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตรัสเรื่อง government reform คือปฏิรูประบบราชการท่านทนอีกตั้ง5ปีกว่าท่านจะลุกขึ้นยุบเวียงวังคลังนาซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของอยุธยาและเปลี่ยนเป็นตั้งกระทรวง12กระทรวง12กระทรวงเนี่ยนะเกษตรพาณิชย์มหาดไทยต่างประเทศยุติธรรมกลาโหมคมนาคมศึกษาเกิดสมัยท่านทั้งนั้นไอ้ที่มางอกใหม่ภายหลังก็เนี่ยครับ ICT Digital อะไรเนี่ยแหละเพราะสมัยนั้นยังไม่รู้จักเรื่องนี้ถ้ารู้จักท่านก็ตั้งแล้วไม่ปล่อยให้รอดมาถึงวันนี้หรอกลูกท่านเยอะรัชกาลที่5ลูกท่านตั้ง77พระองค์เนี่ยลูกเยอะเพราะว่าเมียท่านเยอะเมียเยอะก็เป็นแบบชายไทยสมัยก่อนยิ่งเป็นคิงเป็นผู้ใหญ่ใครมีลูกสาวก็อยากจะเอามาถวายเผื่อลูกสาวมีลูกมีหลานตัวจะได้เป็นตาเจ้านายไงท่านก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียไมตรีจริงๆนะครับหลายคนท่านรับไว้เพื่อไม่ให้เสียไมตรีไมตรีไม่ไมตรีก็ดูกันตรงที่บางคนเนี่ยเป็นเจ้าจอมอยู่งานตั้งหลายปีไม่มีลูก
แต่แม้กระนั้นก็มีพระราชโอรสธิดาถึง77พระองค์ใน77นั้นเป็นหญิงซะประมาณ40เป็นชายประมาณ30เศษๆ37ที่เป็นหญิงนั้นก็ทรงส่งเสริมให้เรียนหนังสือแต่ไม่ส่งไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะการที่จะส่งลูกผู้หญิงไปเรียนเมืองนอกนั้นเป็นเรื่องอันตรายและเสี่ยงมากแต่ลูกผู้ชาย30 37พระองค์นั้นทรงส่งไปเรียนเมืองนอกหมดเว้นแต่ที่สิ้นพระชนตั้งแต่ยังเยาว์วัยถ้าโตไปจนกระทั่งโกนจุกอายุเกิน13ท่านส่งไปเรียนเมืองนอกหมดแล้วไม่ได้ส่งไปเรียนแบบอยากเรียนอะไรก็เรียนท่านมีศาสตร์พระราชาอยู่อย่างหนึ่งผมเดาเอานะคือดูโง่เฮงดูอัธยาศัยว่าลูกคนไหนควรจะเรียนอะไรแล้วท่านก็ให้ไปเรียนอันนั้นลูกคนนี้ประหยัดเก็บเงินเก็บทองใช้จ่ายลงบนน้ำบัญชีพอโกนจุกอายุ13ท่านส่งไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษพระองค์นั้นกลับมาได้เป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์จนมีอนุสาวรีย์อยู่ที่หน้ากระทรวงในวันนี้คือกรมพระจันทบุรีนฤนาถต้นราชสกุลกิติยากรลูกคนนี้รักความเป็นธรรมพี่น้องทะเลาะกันก็จะไปห้ามแก่งแย่งอะไรกันก็จะไปตัดสินถูกเขาลังแกข่มเหงท่านก็รับมาพึ่งพาอาศัยอยู่กับท่านได้รักความเป็นธรรมโกนจุกแล้วอายุ13ส่งไปเรียนอังกฤษโตขึ้นท่านให้เรียนกฎหมายกลับมาก็คือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่วันนี้เราเรียกท่านว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยลูกคนนี้เหมาะที่จะไปเรียนทหารพระองค์อาจพึงผายรักษาระเบียบวินัยดีแต่อย่าเรียนนะทหารบกส่งไปเรียนทหารเรือกลับมาคือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ลูกคนนี้มีระเบียบมีวินัยควรจะไปเรียนทหารแต่ไปเรียนทหารบกนะก็ส่งไปเรียนวิชาทหารกลับมาก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตต้นราชสกุลบริพัตรท่านทำอย่างนี้กับลูกท่านทุกคนค่ำนะครับกว่าจะจบ37พระองค์เนี่ยแต่ทั้งหมดนี้แสดงอะไรแสดงว่าพระมหากษัตริย์นั้นท่านไม่ได้มีสายพระเนตรยาวไกลในเรื่องราชการบ้านเมืองเท่านั้นแม้แต่ราชการส่วนพระองค์หรือครอบครัวท่านก็วางแผนไว้ทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นคือรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เรามีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สถิตอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารท่านมีชีวิตผ่านรัชกาลที่2 3 4จนถึงรัชกาลที่5เป็นสมเด็จพระสังฆราชหลายแผ่นดินท่านได้แสดงเทศนาไว้คราวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นที่จดจำกันวันนี้ถ้าใครจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลกประหลาดเพราะเราเรียนประวัติศาสตร์เราก็รู้แต่สมัยนั้นคนไม่ค่อยจะเรียนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าไม่คุ้นเคยและถ้าไม่รู้จริงก็จะพูดอย่างนี้ไม่ได้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นได้แสดงเทศนาในสมัยการที่5ว่าในสมัยรัชกาลที่1นั้นใครเป็นนักรบก็โปรดจริงๆได้ดีทั้งนั้นน่ะสมัยรัชกาลที่2ใครเป็นกวีก็โปรดอย่างอื่นไม่โปรดเลยสมัยรัชกาลที่3ใครใจบุญสุนทานสร้างวัดสร้างวาก็โปรดให้เป็นเจ้าพระยากันทั้งนั้นพวกออกเงินสร้างวัดสมัยรัชกาลที่4ใครรู้วิชาการทันสมัยพูดภาษาอังกฤษได้วางตัวฝรั่งเกรงขามก็โปรดสมัยรัชกาลที่5นี้ใช้คำนี้เพราะว่าท่านพูดในสมัยรัชกาลที่5ใครหัวคิดทันสมัยหาอะไรแปลกๆเข้ามาทำในเมืองไทยปฏิรูปด้านนี้ด้านนั้นก็จะเป็นคนโปรดแล้วตรัสอยู่แค่นี้เพราะต่อมาได้สิ้นพระชนจึงไม่ทันได้เห็นรัชกาลที่6 7 8 9
แล้วเราก็ยังไม่เคยมีใครที่ลุกขึ้นมาพรรณนาว่าในรัชกาลสมัยต่อๆมานั้นคุณลักษณะที่เด่นคืออะไรและโปรดอะไรก่อนที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจะถึงแก่สัญญกรรมท่านเคยบรรยายไว้ในที่หนึ่งว่าท่านจะขออนุญาตอธิบายเติมต่อจากที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้พูดไว้แล้วท่านก็บอกว่าสมัยรัชกาลที่6นั้นใครก็ตามที่ลุกขึ้นชักชวนกันให้รักชาติปลุกใจให้รักชาติเสียสละเงินทองซื้อข้าวของให้แก่ชาติเช่นเรือรบตอนนั้นมีการเรียรายเงินซื้อเรือรบก็จะโปรดนี่คือคุณลักษณะเด่นของรัชกาลที่6แล้วก็นี่คือศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่6รัชกาลที่6ถึงแต่งโครงฉันท์กาพย์กลอนที่วันนี้เราเอาทำนองมาใส่กลายเป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องชาติทั้งนั้นหนังสือที่ทรงเขียนก็เรื่องรักชาติไปดูสิครับเทศนาเสือป่าหัวใจพระร่วงไปดูกลอนที่ทรงแต่งนะครับสยามานุสตินี่ก็ทรงแต่งสมัยรัชกาลที่7เศรษฐกิจกำลังตกต่ำคนว่างงานรัฐต้องดุลข้าราชการออกคือแจกซองขาวไล่คนออกใครอ่านเรื่องสี่แผ่นดินจะจำได้นะคุณเปรมเนี่ยพระเอกในเรื่องนั้นสามีแม่พลอยเนี่ยตื่นเช้าก็ลาเมียคือแม่พลอยไปทำงานตามปกติหายไปชั่วโมงหนึ่งกลับมาหน้าซีดหน้าเซียวแม่พลอยถามวันนี้ทำไมเจ้าคุณกลับมาเร็วคุณเปรมบอกแม่พลอยฉันถูกดุลเสียแล้วว่าแล้วก็ส่งซองขาวให้แม่พลอยดูนั่นแหละครับสะท้อนชีวิตคนสมัยนั้นเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งอยู่ในราชสมบัติ9ปีเนี่ยใครที่คิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศได้จะเป็นคนโปรดสมัยรัชกาลที่8อาจารย์คึกฤทธิ์บอกว่ารัชสมัยยาว12ปีแต่ประทับอยู่ในต่างประเทศซะ11ปีเสร็จตลอดเวลา12ปีนั้นประเทศไทยมีสงครามประเดี๋ยวก็สงครามเอเชียบูรพาสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่2คนขวัญกระเจิงกันไปหมดต้องอพยพหลบลี้ออกไปอยู่กันตามต่างจังหวัดเพราะว่าฝรั่งมาทิ้งระเบิดญี่ปุ่นก็บุกเข้ามาโกโบริก็มาตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คึกฤทธิ์บอกในสมัยรัชกาลที่8นั้นน่าจะเป็นว่าใครที่เรียกขวัญกำลังใจคนให้กลับมาได้เนี่ยน่าจะเป็นที่โปรดปรานด้วยเหตุนี้ในสมัยรัชกาลที่8มันถึงได้มีอะไรหลายอย่างที่ออกมาเพื่อสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้คนเราต้องมีเพลงปลุกใจรักชาติเพลงชาติก็แต่งขึ้นในสมัยนั้นเพื่อปลุกให้คนฮึกเหิมรักชาติมีขวัญมีกำลังใจพออาจารย์คึกฤทธิ์อธิบายแค่นี้ก็มีคนยกมือถามว่าแล้วสมัยรัชกาลที่9นี้คุณลักษณะเด่นคืออะไรและทำอะไรถึงจะเป็นคนโปรดขณะที่อาจารย์คึกฤทธิ์ตอบเรื่องนี้ยังไม่ได้สิ้นแผ่นดินรัชกาลที่9นะตัวท่านเองถึงอสัญญกรรมไปก่อนจะสิ้นแผ่นดินแต่ท่านก็ตอบได้และผมมาตอบตรงใจคนไทยทุกคนคือท่านตอบทันทีเลยว่าสมัยรัชกาลที่9นั้นใครที่ช่วยกันพัฒนาประเทศก็จะเป็นคนโปรดช่วยให้คนอยู่ดีกินดีช่วยให้คนจนฟื้นขึ้นมาลืมตาอ้าปากได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเรี่ยวคนละแรงจะเป็นที่โปรดปรานผมนำทั้งหมดเรื่องนี้มาพูดเจตนาคือเพื่อเป็นอารัมภบทให้รู้ว่าที่ยาวมาเนี่ยเพิ่งบทนำนะยังไม่เข้าเนื้อเรื่องเลยแต่เป็นบทนำที่ต้องการจะชักนำให้ท่านมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันว่าพระราชาของไทยแต่พระองค์นั้นท่านมีศาสตร์ของท่านทั้งนั้น
มีศิลปะของท่านทั้งนั้นในการปกครองบ้านเมืองในการที่จะทำให้คนอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าท่านรู้ว่าถ้าท่านไม่สามารถทำให้คนอยู่เย็นเป็นสุขได้บ้านเมืองจะมีปัญหาบ้านเมืองมีปัญหาพระองค์ท่านเองก็จะมีปัญหาวิธีที่จะไม่ให้มีปัญหาก็คือทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขความที่จำเป็นต้องตรากตรำทำงานเพื่อประชาชนแล้วพระองค์ใดถนัดทางไหนก็ใช้ความถนัดตรงนั้นออกมาเป็นคุณลักษณะเด่นผมจึงบอกประเทศไทยโชคดีที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินมีความถนัดไม่เหมือนกันแล้วความถนัดนั้นเกิดขึ้นมีมาเป็นมาถูกจังหวะจากโขนทั้งนั้นลองกลับกันใหม่ทีและการที่สองโปรดภาษาอังกฤษตัดภาษาอังกฤษเก่งถามมาแล้วเราจะได้อะไรจากวันนั้นฝรั่งยังไม่เข้ามาสักคนเลยแต่ให้จำเพาะตรงที่พอฝรั่งจะเข้ามาเราได้ราชการที่4ที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีแล้วก็โชว์ฝรั่งได้ทายสุริยุปราคาจนกระทั่งกงสุลใหญ่สิงคโปร์เดินทางมาดูว่าจริงไหมแม่นไหมแล้วก็แม่นจริงพวกเหล่านี้เป็นโฆษกกลับไปโฆษณาต่อให้ประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องจ้าง CNN ในสมัยรัชกาลที่9นั้นตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยซึ่งยาวนานมากวันนี้ก็ยังรักษาสถิติที่นานที่สุดในโลกในอดีตนั้นอาจจะเคยมีพระเจ้าแผ่นดินของบางประเทศที่ปกครองนานกว่า70ปีเช่นพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสแต่ท่านเป็นคิงเมื่อท่านอายุ4ขวบเพราะฉะนั้นรัชสมัยยาวมากควีนอลิซาเบธก็ยาวมากแต่ก็ยังไม่ถึง70แม้จะจวนแล้วควีนวิกตอเรียของอังกฤษก็ยาวมากจักรพรรดิฮิโรฮิโตของญี่ปุ่นก็ยาวพระเจ้าไฮเลเซลาซีแห่งเอธิโอเปียก็ยาวแต่นั่นเป็นอดีตนั่นเป็นโบราณของเรา70ปีนั้นนานจริงๆนะครับแต่แปลกตรงที่ปกติใครที่อยู่กับเรานานเนี่ยเราเบื่อนะไม่เชื่อลองเดี๋ยวกลับไปบ้านลองสังเกตสิแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านอยู่กับเรา70ปีเราไม่เบื่อมีแต่จะเสียดายเมื่อพระองค์สิ้นไปตรงเนี้ยที่ต้องหาคำตอบว่าทำไมมีอะไรมีพระคุณลักษณะวิเศษอะไรเราจึงรู้สึกว่า70ปีนั้นเป็น70ปีที่อำนวยประโยชน์อย่างมหาศาลแก่เราและประเทศของเราคำตอบก็คืออยู่ตรงที่ว่าใน70ปีนั้นไม่ได้ทรงปกกล้าปกกระหม่อมอยู่อย่างเดียวไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆความจริงเนี่ยถ้าพูดถึงตามรัฐธรรมนูญเนี่ยประหนึ่งว่าจะให้ทรงนั่งอยู่เฉยๆนะเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นบอกว่าบัดนี้ทรงอยู่ใต้กฎหมายบัดนี้มีรัฐบาลบัดนี้มีเลือกตั้งบัดนี้มีผู้แทนทุกอย่างให้คนอื่นเขาทำรัฐบาลรับผิดชอบพระองค์นั้นปกกล้าปกกระหม่อมเหมือนที่ฝรั่งเขาบอก the king reigns but does not rule คือทรงปกกล้าปกกระหม่อมแต่ไม่ได้ปกครองเมื่อตอนที่รับราชสมบัติใหม่ๆผมก็ทรงตั้งพระทัยว่าจะทรงทำอย่างนั้นนะคือปกกล้าปกกระหม่อมแต่ไม่ได้ปกครองเพราะปกครองเป็นเรื่องรัฐบาลเมื่อตอนที่ขึ้นเป็นคิงในปี2489ก็มีรัฐบาลมีรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมีรัฐบาลคุณหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์ต่อมามีรัฐบาลนายควงมีรัฐบาลจอมพลป.เลื่อยมาจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมอะไรจนกระทั่งมาถึงท่านนายกประยุทธ์เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ว่าไปรับผิดชอบไปฉะนั้นเมื่อตอนที่ขึ้นครองราชสมบัติในปี2489ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชนั้นยังทรงพระเยาว์นักพระชนพรรษาเพียง18เรียนก็ยังไม่จบ
แล้วก็ขึ้นครองราชในเวลาที่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จสวรรคตอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุคิดถึงว่าขวัญของพระองค์ท่านจะเป็นยังไงความรู้สึกของพระองค์ท่านจะเป็นยังไงฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้เองในเดือนสิงหาคมปีเดียวกับที่ครองราชนั่นแหละหลังจากรับราชสมบัติมา 3-4 เดือนนั่นแหละที่รับสั่งว่าเมื่อถึงเดือนสิงหาคมจำเป็นจะต้องเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อให้จบสิ้นเมื่อรถผ่านสนามหลวงผ่านถนนราชดำเนินมีคนมาเฝ้ามากมายถึงได้มีคนตะโกนไปว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนรับสั่งว่าไม่ได้ตอบอะไรทรงพระราชนิพนธ์ว่าแต่ใจนั้นคิดอยากจะตอบว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรและเมื่อเสด็จไปถึงสนามบินดอนเมืองประทับเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อจะเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์ก็โปรดให้นักบินขับวนรอบพระนครสัก3รอบคนไม่รู้เดาใจไม่ถูกหรอกว่าทรงคิดอะไรที่ต้องบินวนรอบกรุงเทพ3รอบในวันนั้นแต่คนที่เขารู้เขามีและไปอธิบายเอาไว้แล้วในที่อื่นต่อมาว่าต้องทรงตัดสินพระทัยอย่างหนักว่าควรแก่การเสด็จกลับไหมเมื่อเสด็จกลับไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็ทรงศึกษาเดิมทรงศึกษาวิทยาศาสตร์พระเจ้าแผ่นดินจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ยังไงก็ต้องทรงทิ้งวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมาเรียนกฎหมายเปลี่ยนมาเรียนรัฐศาสตร์เปลี่ยนมาเรียนการปกครองเพราะศาสตร์เหล่านี้คือศาสตร์ที่จะเอามาใช้ประโยชน์แต่เพราะโปรดวิทยาศาสตร์โปรดวิศวกรรมศาสตร์โปรดวิชาช่างมาก่อนอยู่ในพื้นฐานจิตใจเรียกว่ามีแบ็คกราวด์ดีนั่นก็เป็นศาสตร์พระราชาอีกอย่างหนึ่งที่เอามาประยุกต์ผสมกันและเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เรื่องนี้ก็ต้องยกให้เหมือนกันนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงกำพร้าพระชนกพูดกันอย่างธรรมดาคือกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุเพียง 2 พรรษาเท่านั้นประสูติปี 2470 ปี 2472 สมเด็จพระบรมชนกเสด็จที่วงคตกำพร้ามาตั้งแต่ 2 พรรษามีคนเคยกราบบังคมทูลถามรับสั่งว่าทรงจำพระพักของพระบรมราชชนกไม่ได้ก็แน่นอนแต่ทรงพระเจริญมาด้วยการอุปถัมภ์ค้ำจุนอภิบาลบำรุงของเสด็จพระบรมราชชนนีซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยกให้เลยว่าแม่ท่านยอดเยี่ยมจริงๆที่สอนลูกมาได้อย่างนี้และไม่ได้สอนในเมืองไทยเพราะถ้าสอนเมืองไทยก็จะเต็มไปด้วยข้าทาสบริวารผู้รับใช้สอนที่เมืองนอกอบรมกันที่เมืองนอกอยู่กันอย่างคนธรรมดาสามัญฝรั่งเขาไม่ดูดำดูดีหรอกว่าตอนนั้นเป็นพระองค์เจ้าหรือต่อมาเป็นเจ้าฟ้าพระอนุชาจนกระทั่งแม้ต่อมาเป็นคิงเขาก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรมากผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องยกให้ว่าแม่ท่านได้อบรมมาอย่างดีศาสตร์หรือคุณงามความรู้ส่วนหนึ่งทรงได้จากโรงเรียนส่วนหนึ่งได้จากครอบครัวอีกส่วนหนึ่งได้มาจากที่ทอดพระเนตรเห็นเองในสภาพแวดล้อมที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วต่อมามาบวกกับที่ได้มาทอดพระเนตรเห็นเองจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ปี2489ก็ไม่ได้ทรงยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ปี2489หรอกนะเพราะระยะ 4-5 ปีแรกนั้นยังทรงเรียนอยู่ยังทรงตั้งพระองค์อยู่ว่าเอาไงต่อจนกระทั่งกลับมาบรมราชาภิเษกในปี2493เนี่ยบัดนั้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทรงเรียนต่อแล้วจึงเริ่มเสด็จ
ออกไปเยี่ยมราษฎรก็ได้แค่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยครับเมื่อรัฐบาลเขาไม่ได้ขัดขานขัดขวางก็ขยับเสด็จออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ทรงเริ่มคิดทำโครงการอะไรมาช่วยราษฎรเช่นที่ห้วยทรายซึ่งเป็นโครงการเล็กๆระหว่างนั้นการเมืองรุนแรงมากและเพราะว่าการเมืองรุนแรงมากนั่นเองทุกคนต้องระมัดระวังไปหมดแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็ต้องระมัดระวังจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปด้วยพระราชประสบการณ์และด้วยพระบารมีที่นับวันจะเพิ่มพูนขึ้นทุกทีทุกทีประชาชนรักใครเคารพไปที่ไหนคนห้อมล้อมคนไทยนั้นอย่าลืมว่าว้าเหวมันปลายรัชกาลที่7ท่านก็เสด็จไปอังกฤษแล้วจู่ๆก็มาสละราชสมบัติหัวใจนี่หล่นวุบเลยนะอยู่มารัชกาลที่8ขึ้นครองราชก็ประทับอยู่สวิตเซอร์แลนด์พระรูปพระโฉมเป็นอย่างไรคนไทยก็ไม่เคยเห็นได้ยินแต่ข่าวแล้วเวลานั้นมีสงครามอยู่ๆข่าวก็เลยหายไปไม่รู้พระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นตายร้ายดีประการใดคนไทยจึงว้าเหวคันเสด็จกลับมาคนไทยดีอกดีใจปลื้มอกปลื้มใจเสด็จสวรรคตกระทันหันซะอีกหัวใจเนี่ยหล่นไปกองอยู่ที่ตาตุ่มแล้วล่ะครับแล้วก็ได้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่มาก็ยังต้องเสด็จกลับไปเรียนต่อแล้วก็พูดอย่างธรรมดาสามัญคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นบอกทรงยังเด็กนักเพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยยังไม่มากจนต่อมาเมื่อบรมราชาภิเษกเสด็จไปเยี่ยมราษฎรคนก็ถึงเห็นว่าท่านไม่ใช่เด็กธรรมดาท่านเป็นกันเองปีที่ท่านคุกพระชงลงคือคุกเข่าลงแล้วพูดกับชาวบ้านที่หมอบอยู่ข้างๆนั่นน่ะ2497นะครับในห้องนี้ยังไม่มีหลายคนยังไม่ได้เกิดเลยแล้วคนไทยตกใจเพราะไม่เคยเห็นภาพพระเจ้าแผ่นดินคุกเข่าลงกลางดินกลางทรายปีที่เสด็จไปเยี่ยมราษฎรแล้วแม่เฒ่าตุ้มอายุ102ปีมารอเฝ้าตั้งแต่เช้ากว่าจะได้เสด็จเฝ้าในบ่ายดอกบัว3ดอกที่แกถือมาแต่เช้าเก็บจากบึงหน้าบ้านแกเหี่ยวจนกระทั่งคอดอกบัวตกแล้วเมื่อเสด็จมาถึงทรงโน้มพระองค์ลงรับดอกไม้ทรงยิ้มแม่เฒ่าน้ำตาไหลผมว่าภาพนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาปีนั้น2498นะครับแล้วคนไทยถึงประจักษ์ในวันนั้นว่าในหลวงองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาท่านอยู่กับเราได้เราอยู่กับท่านได้เราต่างคนต่างอยู่กันได้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรจนกระทั่งครบทุกจังหวัดบางจังหวัดเสด็จหลายครั้งเสด็จต่างประเทศพระเกียรติยศแผ่ขจรไปทั่วโลกฝรั่งตื่นเต้นตกใจเพราะไม่นึกว่ามาเจอพระเจ้าแผ่นดินที่หันไปทางซ้ายพูดภาษาอังกฤษหันไปทางขวาพูดเยอรมันหันไปอีกทางพูดฝรั่งเศสเพราะเขายังมองว่าประเทศไทยนะหูป่าตาเถื่อนอยู่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จประเทศหนึ่งในสแกนดิเนเวียพนักงานที่ประทับเป็นแมมแกรู้จักประเทศไทยจากเรื่อง The King and Iแกก็มานำเสด็จทอดพระเนตรห้องน้ำห้องสงฆ์แล้วก็สอนว่าเวลาเปิดน้ำร้อนเนี่ยอย่าเปิดแรงเดี๋ยวมันจะลวกเอานะให้เปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนั้นแล้วก็ผสมตรงนี้แล้วพอผสมเสร็จเรียบร้อยเวลาจะระบายน้ำออกให้ถอดตรงนี้ออกมันจะไหลออกท่านหญิงวิภาวดีซึ่งตามเสด็จไปอยู่ใกล้ๆก็เลยบอกแหม่มบอกว่าขอบใจที่สอนแต่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจหรอกท่านเป็นลูกทูตพ่อท่านเป็นทูตท่านเรียนอยู่เมืองนอกท่านอยู่ฝรั่งเศส10กว่าปีบ้านท่านก็ใช้เครื่องนี้แหละเดี๋ยวแหม่มถึงได้หน้าม้านไปเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ใครเขามองประเทศไทยอยู่แต่การที่ได้เสด็จไปอย่างนั้นน่ะพระเกียรติยศแผ่ไพศาลไปทั่ว
ราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าราชามุขขังมนุษย์สานังพระราชาเป็นหัวหน้าแห่งมนุษย์ทั้งหลายราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นนะเป็นความจริงตรงนี้สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในพระบรมโกศได้ทรงทำไว้นั้นอาจจะปรากฏรูปธรรมที่ชัดเจนก็ประมาณ50ปีหลังรัชกาลน่ะ70ปีแต่ประมาณ20ปีแรกนั้นอยู่ระหว่างเตรียมพระองค์แล้วก็ยังทรงพระเยาว์แต่ประมาณ50ปีหลังนั้นต้องถือว่ายิ่งใหญ่เต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยจึงเหมาะเจาะใครก็ตามที่คิดคำนี้ขึ้นเก่งมากเพราะจะหาคำอะไรก็ตามที่จะมาบรรยายว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอะไรทรงทำอย่างไรเนี่ยถ้าพูดจริงๆมันต้องพูดยาวแต่ถ้าจะพูดให้มันสั้นแล้วก็ไปหาความรู้เอาเองทีหลังพูดว่าศาสตร์พระราชานั้นเข้าใจได้ง่ายที่สุดเพราะว่ากิจที่ทรงทำคำที่ทรงแนะทุกอย่างเอามาตั้งเป็นศาสตร์ได้ทั้งนั้นศาสตร์แปลว่าองค์ความรู้อะไรก็ตามที่ทรงทำไปนั้นไม่ได้อัตโนมัติสักเรื่องนะคือไม่ได้ทรงเดชแต่ทำอย่างมีความคิดว่าเมื่อเริ่มหนึ่งแล้วมันจะไปสองยังไงต่อแล้วไปสามยังไงแล้วถ้าไป3ผิดมันควรจะถอยกลับมา1ยังไงทุกอย่างมีขั้นมีตอนมีจังหวะจะโคนแล้วเมื่อสำเร็จก็จะปลื้มพระทัยมากคราวหนึ่งยังประชวนอยู่ด้วยซ้ำไปพระอาการหนักด้วยเมื่อทรงทราบว่าพรุที่นราธิวาสพรุนั้นคือบริเวณบึงที่แห้งแล้งเป็นดินเป็นโคลนเป็นเลนแล้วก็เปรี้ยวด้วยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นกว้างใหญ่ไพศาลมากไปทรงจัดการไว้หลายปีจนกระทั่งหว่านข้าวทดลองปลื้มพระทัยมากในระหว่างที่ประชวรว่าเมื่อเขาถ่ายภาพมาให้ท่านดูว่าข้าวที่ได้ทรงหว่านไว้นั้นออกรวงเหลืองอลามเป็นทุ่งรวงทองได้ทั้งพรุเป็นการท้าทายมากเพราะนักวิทยาศาสตร์ไหนๆก็บอกว่าขอเดชะพรุพวกนี้ดินเปรี้ยวปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไปเอาอะไรมาถมมันซะเถอะแล้วปลูกบ้านให้คนอยู่ก็ทรงพยายามค้นคว้าทรงปรึกษากับผู้รู้จนกระทั่งแก้ความเป็นดินเปรี้ยวแล้วลองหว่านเมล็ดข้าวดูก็มีคนกราบบังคมทูลขอเดชะหว่านได้แต่ไม่ขึ้นหรอกไม่งอกหรอกเพราะมันสู้ความเปรี้ยวไม่ได้วันนี้ออกรวงเหลืองอลามวันนั้นเกือบจะทรงหายจากพระการประชวรเป็นปริดทิ้งเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเราดีใจยังไงในหลวงก็ดีพระทัยอย่างนั้นแหละแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับคือศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานั้นเป็นคำแทนองค์ความรู้ทั้งหมดที่ผมใช้คำว่ากิจที่ทรงทำคำที่ทรงแนะคือบางอย่างทรงทำให้ดูบางอย่างทรงสอนทรงแนะนำทรงใช้สองวิธีนี้คู่กันทำเองได้ทำสอนได้สอนเพื่อเขาจะได้ไปทำถูกเรื่องการทำกับการสอนที่ทรงใช้คู่กันมาตลอดในการจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาออกไปสู่มหาชนชาวสยามนั่นนะเป็นเรื่องที่ตรงกับหลักในทางการศึกษานักการศึกษาไหนๆก็บอกว่าถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยต้องทำเองด้วยต้องสอนด้วยทุกเรื่องแม้แต่จะปราบคอร์รัปชันเราก็เคยพูดใช่ไหมหัวมันต้องไม่ให้สายหางมันถึงจะไม่กระดิกคือผู้นำต้องทำให้ดูแต่แค่นั้นไม่พอเพราะบางทีเราก็เจอคนที่เอาแต่ทำแล้วไม่พูดแล้วไม่สอนถ้าเป็นรัฐบาลก็บอกโม่แต่ทำงานไม่เคยประชาสัมพันธ์คนเขาก็ไม่เชื่อถือเ
หรือบางทีเอาแต่พูดแต่ตัวก็ไม่ได้ทำหรอกเก่งแต่โฆษณาชวนเชื่อประสาทสัมพันธ์ปากว่าตาขยิบตัวไม่ได้ทำในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงทำและทรงสอนเรื่องนี้ก็อย่าว่าแต่ตรงกับหลักการศึกษาตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ซ้ำไปที่ทรงแนะไว้พระพุทธเจ้าพูดไว้แล้ว 2,600 ปีว่าทำอะไรก็ตามต้องปฏิบัติปริยัติปฏิเวท3ปปฏิบัติคือทำเองให้คนเห็นปริยัติก็คือสอนเรียนที่เราใช้คำว่าปริยัติธรรมปริยัติคือสอนเรียนให้คนเข้ามาเรียนจากที่เราสอนเรียนจากที่เราทำปฏิเวทคือแล้วในที่สุดจะบังเกิดผลสำเร็จเอาผลออกมาโชว์นาข้าวที่พรุนราธิวาสออกรวงเหลืองอารามนั่นแหละครับปฏิเวทมันชนะกว่าคำพูดร้อยคำพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องปฏิบัติปริยัติปฏิเวทซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อ56ปีมาแล้วสมัยอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีพม่ารัฐธรรมนูญพม่าฉบับโน้นในวันโน้นเดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วรัฐธรรมนูญพม่าฉบับโน้นในวันโน้นคือฉบับอูนุเนี่ยเขียนไว้ในมาตราหนึ่งหรือมันจะเป็นมาตรา2ว่าคำขวัญประเทศพม่าคือปฏิบัติปริยัติปฏิเวทเขาเอาถึงขนาดอย่างนั้นพระยิหัวรัชกาลที่9ก็ทรงใช้หลักปฏิบัติปริยัติปฏิเวทปฏิบัติคือทรงทำให้ดูปริยัติคือทรงสอนและให้มาเรียนก็ที่ทรงตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนา6แห่งในประเทศไทยห้วยห้องใครคุ้งกระเบนที่ไหนต่อไหนที่ทรงใช้คำว่าศูนย์ศึกษาพัฒนารับสั่งเองว่าศูนย์นี่คือศูนย์ปริยัติให้ใครที่อยากพัฒนาเนี่ยมาดูว่าเขาทำกันยังไงแล้วเอากลับไปทำต่อตรงเนี้ยเป็นองค์ความรู้ให้เห็นจะมาดูฝายน้ำล้นจะมาดูฝายแมวจะมาดูปลูกข้งปลูกข้าวจะมาดูแก้มลิงมาดูแก้ดินเปรี้ยวมาเข้าห้องแลบที่นี่แล้วกลับไปทำนี่คือปฏิบัติปริยัติไอ้ส่วนที่เป็นปฏิเวทก็คือสิ่งที่ทรงโชว์ให้เห็นไงว่าพอทำแล้วมันเกิดผลขึ้นมาก็ไปดูสิครับโครงการช่างหัวมันที่ไหนต่อไหนที่ไปดูเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นไปดูบนดอยสิครับจนกระทั่งวันนี้มีผลผลิตที่ออกมาดอยคงดอยคำเกษตรโครงการหลวงที่เราไปซื้อผักกาดเราไปซื้อสตรอเบอรี่เราไปซื้อดอกไม้ไอ้พวกนั้นเมื่อก่อนชาวเขาปลูกฝิ่นทั้งนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกสิ่งเหล่านี้นั่นแหละปฏิเวทแล้วศาสตร์พระราชาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของ3ปอนี่คือปฏิบัติปริยัติปฏิเวทซึ่งผมใช้คำว่าทุกอย่างเป็นศาสตร์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจที่ทรงทำหรือคำที่ทรงสอนในหลวงทรงสร้างศาสตร์พระราชาขึ้นมาจากอะไรถ้าถามแบบสีปาดก็บอกศาสตร์นี้ท่านได้แต่ใดมาแต่พระองค์ท่านไม่ได้ตอบว่าจอมพิภพโลกาท่านให้ศาสตร์นี้ทรงได้มาจาก3อย่าง1พระราชประสบการณ์อย่าลืมนะเป็นคิงอยู่70ปีนี่ผ่านทุกผ่านสุขผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านรัฐบาลมาตั้งไม่รู้กี่คณะต่อกี่คณะเพราะฉะนั้นทรงเข้าพระทัยในเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดีว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้เดี๋ยวอะไรมันจะเกิดแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดควรจะต้องแก้อย่างไรคือทรงรู้จากพระราชประสบการณ์ผมเคยตามท่านนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเข้าเฝ้าเวลาที่ท่านนายกนำรัฐมนตรีใหม่ไปถวายสัตย์ปฏิญาณเวลาจะรับหน้าที่ก็ต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณครม.ก็เข้าแถวยืนพระอยู่ท่านก็เสด็จลงมาประทับยืน
นายกก็อ่านคำถวายสัตย์ปฏิญาณรัฐมนตรีก็อ่านตามเสร็จแล้วก็มีพระราชดำรัสทรงแนะนำอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เหตุการณ์ผมก็ตามไปไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรอกเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเสมียนยืนอยู่ข้างๆก็คอยสังเกตปีนึงเนี่ยเจอนายกนำรัฐมนตรีไปถวายสัตย์สัก10ครั้งเมืองไทยมันเปลี่ยนบ่อยไงบางทีเปลี่ยนทั้งคณะบางทีเปลี่ยนบางคนบางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเปลี่ยนเพราะว่ารัฐมนตรีลาออกก็ต้องตั้งใหม่ก็ตั้งใหม่ก็ตั้งคนเดิมนั่นแหละแล้วกระทรวงเดิมนั่นแหละแล้วก็มายืนถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ผมก็นึกห้องนี้เป็นห้องประวัติศาสตร์ก็เลยห้องทองสวนจิตห้องนี้เนี่ยรัฐบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ามายืนถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่ารัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าคณะแล้วคณะเล่าไม่รู้กี่สิบคณะแต่บุรุษอาชาในคนหนึ่งที่ยืนสง่าตระหง่านอยู่กลางห้องแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยตลอดเวลาอันยาวนานคือบุรุษคนเดียวกันนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉันลองคิดดูว่าพระราชประสบการณ์จะขนาดไหน 2. ศาสตร์พระราชานั้นนอกจากจะได้มาจากพระราชประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมไว้ถึง70ปีนานกว่าพระมหากษัตริย์ใดในประเทศไทยหมายเหตุและในโลกทำไมจะมาเป็นศาสตร์พระราชาไม่ได้แต่ลำพังเพียงแค่ประสบการณ์อย่างเดียวก็คงจะไม่มีอะไรน่าโดดเด่นนักถ้ามีเพียงแค่ประสบการณ์ถูกไหมคือตัวเลขเรื่องนี้ก็ต้องโค้ดคำพูดของพระราชาธิบดีบรูไนเมื่อตอนที่ครองราช60ปีกษัตริย์ทั่วโลกมาถวายพระพรเขาก็ขอให้พระราชาธิบดีแห่งบรูไนสุลต่านโบเกียในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดครองราชสมบัติยาวนานถัดจากรัชกาลที่9ความจริงที่ถัดจากรัชกาลที่9คือควีนอลิซาเบธแต่วันนั้นท่านไม่ได้มาก็เลยมาเป็นสุลต่านโบเกียของบรูไน40กว่าปีท่านก็ได้เป็นผู้แทนพระราชาธิบดี20กว่าประเทศถวายพระพรซึ่งไพเราะมากท่านบอกว่าพวกเราทั้งหลายมาถวายพระพรในวันนี้เพื่อแสดงความยินดีที่เสด็จสถิตอยู่ในราชสมบัติยาวนานถึง60ปีวันนั้น60ปีซึ่งถือว่านานมากแต่ถ้าหากว่าจะให้ความสำคัญเพียงแค่ตัวเลขว่า60ก็สำคัญอยู่หรอกเพราะมันนานแต่ตัวเลขนี้จะไม่ได้แสดงอะไรเลยถ้าตลอดเวลา60ปีนั้นไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้คนเขารักมันก็ได้แค่ความยาวนานสุลต่านท่านใช้คำว่า only longest แต่ที่สำคัญคือคนอะไรอยู่มา60ปีแล้วคนรักแล้วทำประโยชน์มากมายให้แก่ประเทศของพระองค์และประชาชนชาวโลกสุลต่านโมเกบอกตรงนี้ต่างหากที่ข้าพุทธเจ้าภาคภูมิใจที่มีพระองค์ท่านอยู่ในสถาบันของพระมหากษัตริย์ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในสถาบันนั้นแล้วทรงเป็นผู้นำคำพูดนี้ไพเราะจริงๆเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่าศาสตร์แห่งพระราชานั้นไม่ได้มาจากหนึ่งคือพระราชประสบการณ์อย่างเดียวแต่มาจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงทำซึ่งในนั้นเนี่ยในตัวพระราชกิจกิจเนี่ยมันมีเรื่องที่ได้เสด็จไปประพาสที่โน่นที่นี่ไปหนองบัวลำพูไปเลิงนกทาไปสุไหงโกลกไปโคกโพไปอมก๋อยไปที่ไหนต่อไหนแล้วก็ไม่ใช่ไปดูแล้วไปเยี่ยมแต่ทรงนำเอาโครงการต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยไปทำจนกระทั่งเขาสามารถลืมตาอ้าปากแล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นใด
ก็ตามทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่มารวมกันและเป็นศาสตร์แห่งพระราชาศาสตร์แห่งพระราชานั้นคำนี้ใครคิดขึ้นคนแรกผมไม่รู้เมื่อกี้ท่านประธานผ่อนไปถามว่าใครเป็นคนคิดคนแรกแต่ผมเข้าใจว่าคงใช้กันอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนเท่าที่จำได้กปร.เนี่ยเริ่มด้วยการที่ไปคัดเอาพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่มาเอามาย่อๆสั้นๆพิมพ์เป็นเล่มมีชื่อว่าหลักการทรงงานต่อมาก็มีการเอาไปใช้คือไม่เรียกว่าหลักการทรงงานเอาไปใช้เรียกว่าไอ้หลักการทรงงานเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้นะมันเรียนไม่ได้จากมหาวิทยาลัยเรียนไม่ได้จากโรงเรียนมันเรียนจากในหลวงนี่แหละถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าศาสตร์ศาสตร์นี่มาจากใครมาจากในหลวงเรียกศาสตร์พระราชาจะไปเรียกศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยาวศาสตร์พระราชาดีแล้วก็ไม่ต้องเติมคำว่าแห่งหรือของด้วยศาสตร์พระราชาเข้าใจได้ถามว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูในเล่มหนังสือหลักการทรงงานมันต่อมาสภาพัฒน์ก็เอาไปใช้บ้างไม่เป็นทางการต่อมาคุณชายดิษฐ์นัดดาเอาไปใช้เวลาที่ใครมาดูโครงการท่านก็อธิบายแล้วต่อมาก็เอาไปใช้จนกระทั่งมีคนเอาไปใส่ในเพลงวันนี้ต้องยกเครดิตให้นายกประยุทธ์เพราะแกพูดทุกวันศุกร์ทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยเมื่อคืนก็มีได้ดูใช่ไหมหัวข้อเลยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนถามว่าแล้วในศาสตร์พระราชามีเนื้อหาอะไรผมเห็นว่ามีเนื้อหาอยู่3อย่าง3ด้าน1ศาสตร์แห่งการพัฒนา Science of Development 2ศาสตร์แห่งความประพฤติหรือประกอบกิจการงานเราเรียกว่า science of behavior หรือ behavioral science ศาสตร์แห่งการครองตน 3. ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสันติผาสุข science of coexistence 3 อย่างนี้นะครับรวมกันคือศาสตร์พระราชาในเรื่องศาสตร์แห่งการพัฒนานั้นก็เรารู้อยู่แล้วระหว่างทางผมเดินมาห้องนี้มีนิทรรศการแสดงนั่นแหละครับเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องแก้ปัญหาจราจรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องทฤษฎีใหม่ล้วนแต่เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาจนกระทั่งสหประชาชาติเขาเอาไปยกย่องสหประชาชาติตั้งมาจนวันนี้เนี่ยเขายกย่องคนเยอะในฐานะนั้นฐานะนี้ผมยังไม่เคยเห็นเขายกย่องใครว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาหรือนักพัฒนาเนี่ยยังไม่เคยได้ยินเพิ่งจะถวายพระสมัญญานี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศของเราเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ทรงคิดทรงทำนั้นฝรั่งมังค่าเขามาดูเอาไปดัดแปลงใช้แล้วมันก็ได้ผลในทั้ง30กว่าประเทศผมเคยมีโอกาสเป็นผู้แทนรัฐบาลรับเสด็จพระเจ้าจิกมี่แห่งภูฏานตั้งแต่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารเจ้าชายจิกมี่เมื่อตอนเสด็จมา10ปีก่อนจนกระทั่งเมื่อเสด็จมาไม่กี่วันมาถวายบังคมพระบรมศพผมก็มีโอกาสรับเสด็จแล้วก็เคยเมื่อตอนผมออกจากตำแหน่งว่างไม่มีอะไรทำก็เคยไปเที่ยวภูฏานกับพรรคพวกเมื่อทรงทราบตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารยังไม่ครองราชทรงทราบแล้วก็ทรงจำได้ว่าตอนเสด็จมาเมืองไทยเมื่อตอนครองราช60ปีผมเป็นผู้แทนรัฐบาลไปรับไปส่งเสด็จเมื่อทรงทราบว่าผมตกงานและมาเที่ยวภูฏานก็โปรดให้เข้าเฝ้าก็ได้มีพระปฏิสันถารอยู่ยาวนานผมฟังท่านเนี่ยผมพูดอะไรไม่ออกโมแต่น้ำตาคลอเพราะท่านพูดประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายท่านไม่ได้พูดเรื่องภูฏานไม่ได้พูดเรื่องพระองค์ท่านแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องผมด้วยท่านพูดเรื่องพระเจ้าอยู่หัวของไทยตลอดและพูดอย่างนี้รู้เลยว่าน้ำใสใจจริงท่านบอกท่านรักเหลือเกินที่รักเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นคิงแค่เป็นคิงนี่ก็ใหญ่พออยู่แล้ว
แต่เป็นคิงที่ทำอะไรต่ออะไรมากรับสั่งว่าคิงภูฏานทำอย่างนั้นก็ทำได้แต่ภูฏานเป็นประเทศเล็กทำประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่คนไทยก็ฉลาดต่างจิตต่างใจคิดอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่ทรงทำแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าชายจิกมี่ในวันนั้น10กว่าปีมาแล้วเนี่ยเวลาท่านตรัสเล่าเนี่ยท่านเล่าได้หมดเลยว่าพระอยู่ไปรับสั่งอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่แล้วท่านประทับใจคนอย่างนี้ถ้าไม่ฝังใจท่านไม่เอามาพูดซ้ำให้ผมฟังหรอกท่านบอกท่านชอบเหลือเกินที่ในหลวงไปตรัสว่าท่านไปเยี่ยมราษฎรแล้วท่านเสด็จไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านผุผุพังพังเขาก็เอาเก้าอี้โสมโสมมาตั้งให้ท่านนั่งท่านก็ไม่นั่งท่านลงมานั่งที่พื้นผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ได้ต้องขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เขานั่งอยู่กับพื้นถ้าท่านลงมานั่งอยู่ตรงนี้เขาก็ลงไปอยู่ใต้ถุนอ่ะทีเนี้ยรับสั่งว่าไม่ต้องหรอกแล้วรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าแผ่นดินถึงต้องมานั่งอยู่ที่พื้นกับราษฎรทำไมถึงไม่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำไมถึงไม่นั่งอยู่บนราชบัลลังก์ทำไมต้องเอามานั่งพูดอยู่กับประชาชนก็เพราะคนไทยยังจนแล้วถ้าเมื่อใดที่ยังจนเมื่อนั้นก็ไม่มีโอกาสจะมีการศึกษาจะเอาตังค์ที่ไหนไปเรียนและเมื่อไม่มีการศึกษาก็จะไม่มีความรู้แล้วเมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่มีทางจะเป็นประชาธิปไตยเพราะจะไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเป็นอันขาดเจ้าชายชิกมี่ท่านเอามาเล่าผมได้ฟังจากดร.สุเมธเป็นหนที่150แล้วฟังจากเจ้าชายชิกมี่เป็นหนที่151เนี่ยแสดงว่าท่านต้องประทับใจแล้วท่านยังเล่าอีกบอกว่าในหลวงรับสั่งกับใครไม่รู้ท่านจำได้เลยว่ารับสั่งว่าโครงสร้างประเทศไทยเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดฐานใหญ่ข้างบนยอดแหลมแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดที่กลับลงเอายอดแหลมอยู่ข้างล่างแล้วขยายขึ้นไปเป็นฐานพระเจ้าแผ่นดินนั้นคือยอดอยู่ล่างสุดและแบกปัญหาของประเทศทั้งประเทศไว้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงปวดหลังอยู่เนืองๆเจ้าชายจิกมี่ท่านเล่าน่ะและตรงนี้แหละที่ผมถึงบอกว่าศาสตร์แห่งการพัฒนาของพระองค์ท่านนั้นยิ่งใหญ่มากใครอยากเรียนเรื่องศาสตร์พระราชาเอาเรื่องศาสตร์แห่งการพัฒนาเรื่องเดียวเหลือกินเหลือใช้ประเทศไทยรวยแล้วไม่ต้องทำอะไรมากคุณหญิงกัลยากระซิบกับผมเมื่อกี้บอกอาจารย์เชื่อไหมว่ารัฐบาลเนี่ยแค่ทำตามที่พระองค์ทรงทำไว้และทรงสอนไว้แค่นั้นก็พอแล้วก็ใช่ครับถูกแต่ศาสตร์พระราชานั้นไม่ได้มีแค่ศาสตร์แห่งการพัฒนาจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าท่านไม่พูดถึงอีก2ศาสตร์ที่ผมบอกว่าข้อที่2คือศาสตร์แห่งการวางตนครองตนความประพฤติไปดูที่พระองค์ทรงประพฤติเองสิและไปดูที่ท่านทรงสอนให้คนอื่นประพฤติแต่ในเรื่องสอนเนี่ยผมมีความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งครูบาอาจารย์บางคนรวมทั้งผมเองเวลาจะสอนเรามักจะบอกฟังนะก็ไม่ต้องร้องบอกฟังสินะครูเนี่ยมีนิสัยบอกฟังนะพออธิบายอธิบายไปเข้าใจไหมนิสัยครูพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านสอนท่านไม่บอกเลยว่าต่อไปนี้จะสอนนะท่านก็อธิบายของท่านไปเรื่อยๆจบแล้วเราถึงรู้ว่าเฮ้ยนี่ท่านสอนนี่หว่าก็รับใส่ก้าวใส่กระหม่อมผมเองอาจจะโชคดีมาตอนเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ประมาณ10ปีเนี่ยได้มีโอกาสถวายงานแทนรัฐบาลหลายเรื่องรัฐบาลนั้นต้องมีเรื่องอาศัยพระมหากรุณาทุกวันแหละครับเดี๋ยวถวายกฎหมายไปเดี๋ยวถวายฎีกาไปเดี๋ยวรับพระราชกระแสมาแจ้งนายกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งก็ได้ตามท่านนายกไปเฝ้าแล้วได้สังเกตเห็นตลอดเลยว่าทรงมีศาสตร์พระราชาอีกศาสตร์หนึ่งนอกจากศาสตร์แห่งการพัฒนาคือศาสตร์แห่งการครองตนศาสตร์แห่งการทำงานศาสตร์แห่งการทำหน้าที่โดยไม่ทรงบอกว่านี่คือการสอนหากแต่ทรงใช้วิธีทำให้เห็นหรือ
แนะนำโดยไม่บอกว่าเป็นการสอนตัวอย่างสารพัดเท่าที่นึกได้ท่านนายกมหานพบอกอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับพูดไปจนเที่ยงอ่ะมีคนยกป้ายแล้วนะฮะเมื่อกี้แต่ผมเชื่อท่านนายกกิติมศักดิ์มากกว่าเท่าที่เคยประสบพบเห็นและผมว่านี่คือศาสตร์พระราชาที่ลึกซึ้งเท่าที่นึกตัวอย่างได้ไวๆในเวลานี้มีวันหนึ่งผมเป็นเลขาครม.นั่งทำงานอยู่เจ้าหน้าที่ลูกน้องผมถือซองกระดาษสีน้ำตาลใหญ่ขนาดนี้มาวางบนโต๊ะผมถามซองอะไรมาจากไหนเขาบอกซองพระราชทานถามพระราชทานมาจากไหนเอาพระราชทานมาจากในหลวงครับพระราชทานมาทำไมไอ้ซองพวกนี้มันซองใช้แล้วนี่ว่ะคือเวลาที่รัฐบาลจะถวายกฎหมายหรือฎีกาหรือตามอ่ะหนังสือหนังหาเราจะต้องเอาใส่ซองสีน้ำตาลบ้างขาวบ้างบางทีก็ขาวนะใหญ่แล้วก็เขียนที่หน้าซองว่าขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วก็ใส่เลขที่หนังสือที่สล 637/2483 อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ใส่แล้วส่งไปสำนักราชก็นำขึ้นถวายเจ้าหน้าที่ก็บอกสำนักราชเลขาธิการให้เอาซองพวกนี้มาให้ผมแต่ทำไมถึงให้ไม่ทราบครับวันหนึ่งผมเจอท่านราชเลขาผมก็ถามว่าท่านเอาซองมาให้ผมทำไมเนี่ยสูงขนาดนี้สัก100แผ่นท่านราชเลขาบอกมีพระกระแสรับสั่งว่าให้เอาซองนี้กลับไปคืนรัฐบาลเป็นซองที่ใส่หนังสือใส่จดหมายใส่กฎหมายมาถวายเมื่อทรงใช้แล้วปกติก็จะทิ้งทิ้งก็จะเสียดายให้เอากลับไปต่อไปนี้ถ้ามีหนังสือมีอะไรใหม่ใส่ซองนี้แหละเข้ามาถวายอย่าไปใช้ซองใหม่แล้วเพื่อความเรียบร้อยต่อไปเนี่ยอย่าไปใส่เลขที่หนังสือบนซองให้เขียนแต่เพียงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วจะพระราชทานคืนกลับไปให้ทุกครั้งผมมานั่งคิดนี่ทรงสอนอะไรและนี่คือศาสตร์พระราชาผมไม่แปลกใจเลยถ้าผมเมื่อผมมาได้ยินเรื่องที่ทรงใช้ยาสีฟันและบีบจนหมดบีบเสร็จแล้วก็พับหลอดยาสีฟันเพื่อรีดให้มันออกจนหมดแล้วจึงทรงทิ้งไม่แปลกใจเรื่องที่ทรงใช้ดินสอเหลาจนแหลมจนเหลือนิดเดียวเอามือเอานิ้วจับไม่ได้ไปหาอะไรมาเสียบต่อเพื่อจะจับได้แล้วจึงค่อยทิ้งเรื่องซองนี้เป็นตัวอย่างนี่คือศาสตร์พระราชาทรงสอนอะไรมาคราวหนึ่งรัฐบาลได้ถวายกฎหมายไปหลายฉบับแล้วก็กฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายสำคัญขึ้นเงินเดือนตำรวจฉบับหนึ่งขึ้นเงินเดือนทหารฉบับขึ้นเงินเดือนศาลฉบับขึ้นเงินเดือนพลเรือนฉบับขึ้นเงินเดือนอัยการฉบับขึ้นเงินเดือนนักการเมืองฉบับถวายไปแล้วเวลาถวายกฎหมายผมก็ต้องเขียนร่างหนังสือให้ท่านนายกเซ็นตอนนั้นเป็นท่านนายกชวนก็ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมอะไรก็ว่าไปเรื่อยก็ร่างไปยังไงนายกชวนท่านก็เซ็นไปตามนั้นแหละแล้วก็เขียนกันมาตามๆกันนั่นแหละไม่ได้แต่งอะไรใหม่พิสดารแล้วมันก็จะมีประโยคหนึ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานทูลเกล้าแล้วก็ใส่ปยานน้อยรู้จักปยานน้อยไหมเลขเก้าขอพระราชทูลเกล้าใส่ปยานน้อยมาเพื่อทรงพิจารณาหากเป็นการชอบด้วยพระราชดำริใครขอพระราชทานทรงหลงพระปรมาภิไธยเพื่อข้าพระพุทธเจ้าจักได้นำไปประกาศใช้ต่อไปควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพนาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะแล้วก็นายกเขาเซ็นตอนนั้นนายกชวนก็ชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีวันหนึ่งกฎหมายพวกนี้ทูลถวายไปแล้วนานยังไม่ลงมาสักทีเป็นกฎหมายเงินเดือนใครๆก็อยากได้เร็วทวงกันใหญ่ทวงผมบ้างทวงท่านนายกบ้างก็ไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งก็มีพระทานเลี้ยงในสนจิตหรือในที่ไหนสักอย่างหนึ่งอ่ะท่านนายกก็ได้รับเชิญไปด้วย
ระหว่างนั้นก็มีพระราชปฏิสันถารกับท่านนายกหลายเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ตามตอนหนึ่งท่านนายกชวนก็ทนไม่ไหวก็กราบบังคมทูลบอกขอเดชะมันมีกฎหมาย4 5 6 7ฉบับถวายมานานแล้วยังไม่ได้พระราชทานกลับลงมาไม่ทราบกล้าว่าขณะนี้ได้ไปติดขัดอยู่ตรงไหนพวกแกไปทวงท่านอ่ะเราลองนึกซิว่าถ้าเจออย่างนี้จะรับสั่งยังไงข้อที่1กฎหมายอะไรอ่ะลืมไปแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะหรือ2อะไรก็แล้วแต่ละรับสั่งตอบทันทีเลยราวกับรอให้นายกชวนถามอย่างนั้นรับสั่งตอบทันทีเลยว่าก็เพราะทูลเกล้ามาก็เลยตั้งอยู่บนเกล้ายังไม่ถึงมือฉันนายชวนไม่กล้าถามอะไรต่อแล้วนะครับกลับลงมาเรียกผมมาถามเฮ้ยแปลว่าอะไรทูลเกล้าไปก็ตั้งอยู่บนเกล้าเกล้านี่อะไรผมบอกเกล้าก็หัวครับท่านบอกว่าแล้วยังไม่ถึงท่านแล้วไปหายหกตกหล่นอยู่ที่ไหนเนี่ยถึงยังไม่ได้ถึงเนี่ยผมก็ไปถามท่านราชเลขาท่านราชเลขาก็หัวเราะบอกทรงมีพระอารมณ์ขันรัฐบาลไม่ขันด้วยเหรอขันไม่ออกครับจนกระทั่งอีกหลายวันต่อมาแล้วก็เลยเงียบๆไปเพราะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับจนอีกวันหนึ่งต่อมาผมตามท่านนายกไปเฝ้าก็ทรงรู้แล้วล่ะว่ารัฐบาลกำลังตกใจก็ทรงพระสวนแล้วรับสั่งว่าเรื่องกฎหมายที่นายกเคยทวงแล้วฉันตอบไปว่าเมื่อทูลเกล้ามาก็ยังอยู่บนเกล้ายังไม่ถึงมือฉันนั้นเพราะว่าการใช้ราชาศัพท์นั้นเนี่ยถ้าใช้ว่าทูลเกล้าและไปยานน้อยมันย่อมาจากคำว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็อยู่บนกระหม่อมจะต้องเติมต่ออีกคำหนึ่งว่าทูลเกล้าและไปยานน้อยแล้วก็ตามด้วยคำว่าถวายเพราะอ่านเต็มๆต้องอ่านว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาเพื่อทรงพิจารณาถ้าไม่มีคำว่าถวายคำมันจะหายไปถ้าเป็นภาษาไทยก็ยังไม่มีประธานกริยากรรมที่สมบูรณ์แล้วก็ทรงพระสวนว่าไม่ต้องตกใจหรอกฉันก็ไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างถือสาหาความอะไรหรอกเพียงแต่ทวงเวลาเก็บไว้ยังไม่เซ็นวันนี้วันที่29ธันวาตั้งใจว่าจะเซ็นวันที่1มกราเป็นของขวัญแก่ข้าราชการเรื่องนี้สอนอะไรเยอะนะครับสอนเรื่องการใช้ถ้อยคำภาษาสอนเรื่องความมีระเบียบสอนวิธีคิดสอนวิธีทำงานนี่คือศาสตร์พระราชาวันที่ผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหม่ๆได้ไม่กี่วันคือท่านต้องเข้าใจนะว่าเวลานักโทษเนี่ยติดคุกติดตารางจะขอประทานอภัยโทษเขาจะต้องถวายฎีกาถวายฎีกาเนี่ยมันต้องส่งมาที่รัฐบาลก็คือมาที่เลขาครม.เลขาครม.ก็ไปรวบรวมความเห็นจากรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรียุติธรรมอะไรก็ตามแล้วก็ทำเป็นหนังสือให้นายกลงนามกราบบังคมทูลว่าควรจะพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ต่อจากนั้นก็แล้วแต่จะโปรดถ้าพระราชทานอภัยโทษก็จะทรงเขียนด้วยลายพระราชหัตถ์แปลว่าลายมือให้ปล่อยตัวผู้นั้นไปเสียเถิดแล้วก็ลงพระนามภูมิพลอดุลยเดชปร.โดยใช้ปากกามองบลังหมึกสีดำนั่นแปลว่าพระทานอภัยหรือมิฉะนั้นก็ให้ลดลงกึ่งหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็ยกฎีกาคือถ้ายกแปลว่าไม่พระทานอภัยแล้วก็หนังสือนั้นก็จะกลับมาที่เลขาครม.แล้วเลขาครม.ก็จะแจ้งกรมราชทัณฑ์ให้ไปดำเนินการถ้าปล่อยตัวก็ปล่อยถ้ายกฎีกาก็ไม่ต้องแจ้งใครช้าหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะยกฎีกาแล้วผมมาเป็นเลขาครม.ได้ไม่ถึง7วันจำได้วันนั้นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์หยุดชดเชยมันจะหยุด3วันวันศุกร์ค่ำผมเข้านอนพอประมาณตี 3 ตี 4ของวันเสาร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่มากดออดหน้าบ้านไปเดี๋ยวเด็กในบ้านมาปลุกผมตี4ผมนอนอยู่อะปลุกไปพ
ราะมีเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการครม.เอาหนังสือมาส่งผมถามหนังสืออะไรมาส่งเขาบอกว่าประธานอภัยโทษนักโทษให้ปล่อยตัวผมก็หัวเราะบอกว่าคุณนี่ขยันเกินเหตุคุณรอให้8โมงเช้าก่อนก็ไม่ได้ขยันทำราชการกันขนาดนี้เฉียวหรือก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะแล้วก็พูดไปโดยไม่ได้คิดแล้วก็ผมบอกแล้วทำไมจะต้องรีบต้องร้อนเสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดชดเชยอังคารมาส่งก็ยังได้เจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาเอามาส่งและมีพระราชกระแสมาถึงว่าเมื่อลงพระนามให้ปล่อยตัวแล้วให้เอาไปแจ้งแก่รัฐบาลทันทีอย่าได้ทิ้งเวลาเป็นอันขาดเพื่อจะได้ปฏิบัติทันทีเพราะได้ปล่อยตัวก็จะได้ปล่อยทันทีถ้าทิ้งไว้เสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดชดเชยกว่าจะไปดำเนินการวันอังคารเปิดทำงานถ้าเขาเป็นอะไรก่อนเขาก็จะได้ชื่อว่าติดคุกจนกระทั่งเสียชีวิตก็เมื่อพระทานพระมหากรุณาแล้วพระมหากรุณานั้นต้องไปถึงทันทีไปบอกรัฐบาลด้วยผมได้ลงกราบเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่แปลกเลยครับตีห้าตีหกมาปลุกผมเนี่ยมีประจำแล้วผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่กล้าว่าแล้วล่ะแล้วนี่คือศาสตร์พระราชาครับศาสตร์แห่งพระมหากรุณาในการที่จะประพฤติปฏิบัติขยับไปศาสตร์สุดท้ายเนี่ยคือศาสตร์ที่ผมใช้คำว่า science of coexistence ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องอยู่ร่วมกันแล้วเวลาอยู่ร่วมกันมันทำยังไงจะให้อยู่ร่วมกันได้โดยผาสุกโดยสงบโดยสันติโดยปรองดองโดยมีมิตรจิตมิตรใจไมตรีต่อกันไปดูจากที่ทรงธรรมและจากที่ทรงสอนแล้วจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งนั้นในนี้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญแม้กระทั่งวิธีตัดสินใจวิธีคิดซึ่งบางครั้งก็แหวกแปลกออกไปจากที่เราเคยคิดหรือที่มนุษย์อื่นเขาได้คิดแต่ทรงคิดแปลกผมเป็นนักกฎหมายท่านประธานพรเพชรเป็นนักกฎหมายหลายคนในที่นี้เป็นนักกฎหมายเรียนกันมาตลอดว่าต้องรักษากฎหมายกฎหมายนั้นเหนืออื่นใดมีอะไรก็ต้องยึดกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายนั้นเป็นที่สุดแล้วถูกไหมฮะเราสอนกันมาอย่างนั้นถ้ากฎหมายมันไม่ดีแก้มันเสียเราสอนกันมาอย่างนั้นยึดกฎหมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นเวลาที่ท่านตรัสถึงกฎหมายในมิติหนึ่งท่านก็ตรัสอย่างเดียวกันเนี่ยแล้วรับสั่งด้วยพระองค์เองก็เคยทรงเรียนกฎหมายเมื่อตอนเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์มาเรียนกฎหมายพูดถึงทรงเรียนกฎหมายเล่าให้ฟังนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งวันหนึ่งมีรับสั่งให้หลายคนไปเฝ้าระหว่างนั้นก็รับสั่งถึงปัญหาบางอย่างที่ลงหนังสือพิมพ์แล้วมีคนเห็นขัดแย้งกันคนนั้นเห็นอย่างนั้นคนนี้เห็นอย่างนี้อะไรเขียนกันไปคนละอย่างก็รับสั่งถามว่าแล้วเห็นกันยังไงซึ่งคนนั้นก็เห็นอย่างนั้นคนนี้ก็อย่างนั้นก็กราบบังคมทูลไปคนละกระแสก็รับสั่งว่าพระองค์เองเนี่ยมีพระราชดำริเรื่องนี้ว่าอย่างไรทุกคนก็นิ่งที่นิ่งเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือกำลังคิดว่าจะเดินต่อยังไงดีแต่ว่าทรงพระสวดแล้วบอกว่าอ้าวฉันก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันนะฉันเรียนกฎหมายฉันเรียนกฎหมายอาญาเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียนกฎหมายปกครองแล้วก็เลยส่งเล่าพระราชประสบการณ์ให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ๆในสมัยรัฐบาลชุดหนึ่ง วันหนึ่งก็ได้ทรงแนะนำอะไรอย่างหนึ่งแก่รัฐบาลรัฐบาลก็เอาไปปรึกษากันในหมู่รัฐบาลแล้วก็ส่งคนมาเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลว่า
าจจะรับสนองตามที่มีพระราชดำริไม่ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยจะเป็นไปตามหลักกฎหมายโดยเฉพาะจารีตประเพณีในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลได้ส่งนักกฎหมายใหญ่ที่ส่งเล่านะรัฐบาลได้ส่งนักกฎหมายใหญ่ในเวลานั้นท่านหนึ่งไปเฝ้าคือดร.หยุดแสงอุทัยรับสั่งว่าดร.หยุดอธิบายก็มีเหตุผลทั้งนั้นแต่ฉันก็นึกว่าฉันก็มีเหตุผลแต่ฉันเถียงไม่ทันเพราะว่านึกไม่ออกว่าไอ้ที่เรารู้นั้นรู้มาจากไหนก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรดร.หยุดกลับไปแล้วฉันก็ไปลื้อหนังสือในห้องสมุดหนังสือกฎหมายที่ฉันเคยเรียนก็ไปเจอเล่มหนึ่งเปิดดูก็ดีใจว่าตรงกับที่ได้พูดไว้วันหนึ่งก็เลยเชิญดร.หยุดมาพบแล้วก็เอาหนังสือมาเปิดเป็นหนังสือกฎหมายเยอรมันดร.หยุดก็เถียงอีกฉันก็เปิดให้ดูว่าเนี่ยฉันก็พูดตามหนังสือนี้เป็นของโปรเฟสเซอร์อะไรคนหนึ่งของเยอรมันดร.หยุดก็บอกว่าข้าพุทธเจ้าก็เรียนจากเยอรมันพูดไปพูดมาปรากฏว่าโปรเฟสเซอร์ที่ดร.หยุดอ้างถึงเป็นคนเดียวกับโปรเฟสเซอร์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ดร.หยุดก็พลิกปกหน้าและพลิกปกหลังแล้วบอกว่าอ้าวตายจริงข้าพุทธเจ้าเรียนมาปี2484หนังสือนี้พิมพ์2497แล้วนี่ตรงนี้เขาเพิ่งบอกไว้ตรงนี้เองว่าข้าพเจ้าเคยเห็นอย่างหนึ่งบัดนี้ข้าพเจ้าเปลี่ยนใจแล้ว ก็ทรงพระโสนว่าฉันดีใจมากวันนั้นที่ฉันชนะดร.หยุด ก็รับสั่งเล่าแล้วก็ตรัสว่าพระองค์เองก็เคยทรงเรียนกฎหมายเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยากออกความคิดความเห็นบ้างแต่ก็อย่าเป็นยุติให้เอาไปลองคิดดูแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วครับว่าหลายครั้งที่มีพระราชดำริอันใสสว่างกระจ่างแจ้งแก้ปัญหาอะไรต่อหลายๆอย่างที่มันติดมันขัดได้อย่างแยบคายและผมถือว่านี่คือศาสตร์พระราชาคราวหนึ่งมีปัญหาเรื่องการตั้งประธานสันดีกาฝ่ายหนึ่งจะเอาคนนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาคนนี้แล้วก็ต่างฝ่ายต่างยกกฎหมายคนละมาตราพลิกกันคนละฉบับตำราคนละเล่มปวดหัวมากดูแล้วมันถูกทั้งคู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงในสุดก็ทรงวินิจฉัยโดยมีพระราชหัตถเลขาว่าเมื่อฝ่ายโน้นก็อ้างหลักหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็อ้างอีกหลักหนึ่งแล้วก็ดูถูกทั้งคู่แต่ในสุดมันก็ต้องมีคนหนึ่งเป็นใช้หลักอาวุโสก็แล้วกันจบเรื่องนึกอะไรขึ้นมาต่อไปได้ผมมาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ใหม่ๆสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจอย่างหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้คือเวลาที่เราจะส่งทูตไปอยู่ต่างประเทศไปเป็นทูตประจำวอชิงตันไปเป็นทูตโตเกียวไปเป็นทูตอินเดียทูตไหนก็ช่างเถอะทูตเหล่านั้นจะต้องมีจดหมายฉบับหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระราชสารตราตั้งภาษาอังกฤษเรียกว่า letter of credential เจ้าหน้าที่ที่เขียนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมในสำนักเลขาธิการครม.เรียกว่าอารักษ์พวกนี้จะเขียนด้วยลายมือเอาปากกาคอแรงหรือปากไก่ชุบหมึกที่ฝนจากหมึกธรรมชาติแล้วเขียนด้วยลายมืออันสวยงามยาวสองสำหน้าด้วยสำนวนภาษาที่ลอกมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ส่งโกษาปานไปฝรั่งเศสใช้ภาษาเดียวกันเป๊ะเปลี่ยนแต่ชื่อคนที่เป็นทูตน่าไพเราะมากนี่คือรักษาจารีตประเพณีไว้ 3-400 ปีแล้วแล้วก็ต้องถวายขึ้นไปเขียนเสร็จถวายไปให้ทรงลงพระปรมาภิไธยก็จะทรงลงพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร.แล้วก็ส่งกลับมาที่ผมก็มอบให้กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็มอบให้ทูตก็ถือไป
ยื่นแก่ประเทศโน้นประเทศนี้เราเรียกว่าพระราชสารตราตั้งผมมาเป็นเลขาธิการครม.ได้ใหม่ๆก็สังเกตว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ผมเขียนเสร็จเนี่ยเขียนลายมือดีมากสวยงามมากสมบัติสำนวนนี่โอ้โหอ่านนะเช่นผมบอกแล้วว่าลอกมาแต่ครั้งพระนารายณ์ส่งโกษาปานไปเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14นะเช่นเขาเขียนว่าข้าพเจ้าก็ขอส่งนายจุดๆมาเป็นทูตอะไรก็ว่ากันไปเพื่อเจริญพระราชไมตรีแล้วก็ลงท้ายใช้คำว่าแต่เราผู้เป็นภรดาอันประเสริฐผมถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมต้องแต่เราผู้เป็นภรดาอันประเสริฐก็บอกก็คำเนี้ยคือคำเดียวกับขอแสดงความนับถือผมถามแล้วทำไมไม่เขียนอย่างนั้นเขาบอกพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ไม่ขอแสดงความนับถือกับใครท่านต้องแต่เราผู้เป็นภรดาอันประเสริฐผมถามทำไมต้องแต่เราก็บอกแต่แปลว่าจากมาจากคำว่า from ในภาษาท้องถิ่นเดี๋ยวนี้ยังมีมาแต่ไหนมาเกิดมาแต่นี่แปลว่าจากแต่เราแปลว่าจากเราผู้เป็นภรดาภรดานั้นแปลว่าพี่ก็ได้น้องก็ได้ถ้าหากเขียนไปแล้วบอกจากเราผู้เป็นน้องเท่ากับเราไปลดตัวเราลงมาเสียพระเกียรติยศถ้าจากเราผู้เป็นพี่ก็เท่ากับยกตนขึ้นมาข่มท่านพระเจ้าแผ่นดินประเทศอื่นเขาก็จะไม่พอใจใช้คำครึ่งๆกลางๆนี่แหละแต่เราผู้เป็นภรดาอันประเสริฐและไปเดาเองว่าพี่หรือน้องเพราะภรดามาจากคำว่า brother ซึ่งแปลได้ทั้งพี่และน้องแล้วก็ลงพระปรมาภิไธยทีนี้พอผมมานั่งเป็นเลขาครม.ได้3วัน7วันผมสังเกตเวลาผมส่งพระราชสารเข้าไปในวังเพื่อให้ลงพระปรมาภิไธยจะบอกว่าเรียนราชเลขาธิการเนื่องจากอย่างนั้นจึงขอส่งร่างพระราชสารท่านหูไม่ผิดส่งร่างพระราชสารสอเสือสระอาสอเสือนอหนูการันการันบนนอหนูอ่านว่าพระราชสารเหมือนสออดอสารจึงขอส่งพระราชสารมาเพื่อเชิญขึ้นให้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อลงพระปรมาภิไธยแล้วกรุณาเชิญกลับคืนด้วยเพื่อจะได้นำไปมอบแก่เจ้าตัวต่อไปไอ้ฉบับไหนฉบับนั้นผมก็เจ้าหน้าที่ก็ล่างให้ผมไม่ได้เขียนเองเจ้าหน้าที่ก็ล่างให้ผมก็เซ็นอย่างเดียวก็ไปมันอย่างนี้ทุกฉบับแล้วก็สังเกตว่าฉบับไหนฉบับนั้นเวลาลงพระปรมาภิไธยเสร็จในวังส่งกลับมาเขาก็จะเขียนมาเสมอจากราชเลขาเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามที่ท่านได้ส่งพระราชสารไปนั้นบัดนี้ลงพระปรมาภิไธยแล้วจึงขอเชิญพระราชสารกลับคืนมาแล้วก็สะกดสอเสือสระอาสอเสือการันแล้วก็นอหนูการันมันอยู่บนสอมันก็เลยอ่านว่าพระราชสาร 2-3 ฉบับแรกผมไม่ทันได้คิดอะไรพอหนักเข้าผมมานั่งนึกเฮ้ยมันฉบับเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ที่เราส่งไปกับเขาส่งมาเนี่ยทำไมเราส่งพระราชสารไปแล้วก็ส่งพระราชสารมาหรือว่ามันจะเหมือนกับกฎหมายว่ายังไม่ลงพระปรมาภิไธยเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติพอลงแล้วเรียกว่าพระราชบัญญัติอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าทยกนั่นสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่มีใครก็เคยสงสัยนะครับไอ้ผมก็ดันเกิดจะสงสัยขึ้นมาก็ต้องปรึกษาผู้รู้เปิดพจนานุกรมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหาคำว่าศาสตร์ศาสตร์สารสารเนี่ยพบคำว่าศาสตร์สอเสือสระอาสอเสือนอนหนูการันแปลว่าจดหมายของพระราชาหาคำว่าสารสอเสือสระอาสอเสือการันนอหนูพจนานุกรมไม่มีคำนี้เอ๊ะถ้าไม่มีก็แปลว่าคำนี้ไม่มีในภาษาไทยสิผมก็ชักมั่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเออเราถูกแต่เพื่อให้มันเห็นดำเห็นแดงพูดเพราะเพื่อให้เห็นดำเห็นแดงพูดแบบคนไม่ชอบกันก็บอกเพื่อจะหาเรื่องผมก็มีหนังสือไปถามราชบัณฑิตเป็นทางการออกหนังสือตราครุฑไปว่ากรณีที่ทูตจะต้องถือหนังสือพระราชาไปมอบแก่ประมุขต่างประเทศนั้นหนังสือนี้เรียกว่าอะไร
อันหนึ่งเนื่องจากว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเคยใช้คำว่าพระราชศาสตร์แต่สำนักราชเลขาธิการใช้ว่าพระราชสารกรุณาพิจารณาว่าควรจะใช้คำใดหรือถูกทั้งสองคำจะได้รู้แล้วรู้รอดไปท่านนายกราชบัณฑิตตอนนั้นดร.บุญพฤกษ์จาตามระประชุมราชบัณฑิตแล้วเซ็นหนังสือส่งมาถึงผมเร็วไวภายใน15วันว่าตามที่หารือไปนั้นขอเรียนให้ทราบว่าหนังสือที่พระราชามีไปถึงบุคคลอื่นนั้นเรียกว่าพระราชศาสตร์สอาสอนอกรันส่วนคำว่าสารนั้นไม่มีที่ใช้กันนั้นผิดแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมผมก็มั่นใจว่าผมถูกแต่ว่าเพื่อจะเผื่อแผ่ความรู้นี้แก่ผู้อื่นผมก็มีหนังสือถึงราชเลขาแล้วสำเนาแนบหนังสือนายกราชบัณฑิตไปแล้วก็ลงท้ายจึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบแต่ทั้งนี้ท่านจะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะครับผมก็ใช้ของผมนี่แหละกรุณาทราบจากวันนั้นวันเวลาผ่านไปผมว่า4เดือนได้วันหนึ่งท่านนายกชวนนำคณะรัฐมนตรีที่ปรับใหม่ 7-8 คนไปถวายสัตย์ปฏิญาณผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตามเข้าไปยืนอยู่แถวหลังสุดเมื่อปฏิญาณเสร็จก็มีพระราชดำรัสสอนอะไรก็ว่าไปเสร็จเรียบร้อยก็เสด็จกลับบังเอิญตอนเสด็จออกจากประตูห้องนั้นทอดพระเนตรเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังทรงพระดำเนินมาจนกระทั่งถึงท้ายห้องแล้วก็ทรงยืนอยู่ตรงข้างหน้าผมผมก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรหรอกก็ถวายคำนับพอได้ยินประโยคแรกผมจะเป็นลมล้มลงไปนอนอยู่ตรงนั้น4เดือนแล้วนะครับรับสั่งว่าดีแล้วที่เจอวันนี้จะคุยกันเรื่องพระราชศาสตร์ผมนั้นไม่นึกเลยว่าราชเลขาเนี่ยจะไปนำความกราบบังคมทูลกราบบังคมทูลแล้วผมไม่นึกเลยว่าจะทรงใส่พระราชหฤทัยใส่พระราชหฤทัยแล้วผมก็ไม่ได้นึกหรอกว่าจะทรงจำได้แล้วในวันนั้นก็ไม่ได้ทรงนึกว่าผมจะเข้าไปยืนอยู่ท้ายห้องแล้วก็รับสั่งทันทีแต่บังเอิญทรงแย้มพระสวนใจก็ยังค่อยชื้นหน่อยรับสั่งว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องพระราชศาสตร์จริงๆแล้วจดหมายที่ส่งกันไปนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ทั้งสองอย่างผมก็กราบบังคมทูลว่าแต่ขอเดชะราชบัณฑิตบอกใช้ได้อย่างเดียวพระพุทธเจ้าค่ะรับสั่งว่าก็คงจะใช่แล้วราชบัณฑิตเขาบอกหรือเปล่าว่าเหตุผลคืออะไรถึงจะต้องเรียกว่าพระราชศาสตร์นอนหนูกรันผมกราบบังคมทูลว่าราชบัณฑิตแจ้งพระพุทธเจ้าค่ะว่ากรันนั้นอยู่บนพยัญชนะตัวใดให้ฆ่าตัวนั้นทิ้งไม่ให้ออกเสียงจึงจะต้องอยู่บนพยัญชนะตัวสุดท้ายเสมอจะมาอยู่กลางคำไม่ได้เช่นวันอาทิตย์ก็ต้องอยู่บนยอยักษ์เพื่อจะได้ไม่ต้องอ่านว่าอาทิตยะอยู่วันจันทร์ก็ต้องอยู่บนรอเรือเพื่อไม่ต้องอ่านว่าจันทระคืออยู่บนพยัญชนะตัวสุดท้ายรับสั่งว่าไปถามราชบัณฑิตว่าแล้วเวลาเขียนคำว่าฟิล์มเนี่ยเขียนยังไงผมก็กราบบังทูลก็คงจะฟอฟันสระอิลอลิงกะลันมอมารับสั่งถามว่าแล้วทำไมถึงอยู่กลางคำผมก็กราบบังคมทูลข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงเป็นคำภาษาต่างประเทศรับสั่งว่าศาสตร์หรือสารก็ภาษาต่างประเทศแต่เอาละมันจะเป็นภาษาอะไรก็ช่างให้รู้ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตสมัยก่อนก็มีไม่ใช่มีแค่ราชบัณฑิตยสถานรัชกาลที่4นั้นฉันไปค้นแล้วเวลาท่านเขียนท่านใช้คำว่าพระราชสารสอาสอกรันนอหนูทุกครั้งแล้วคุณวิษณุเคยเห็นไหมหนังสือสารสมเด็จที่นักปราชญ์2คนเขียนจดหมายโต้ตอบกันคือสมเด็จกรมพยาดำรงกับสมเด็จกรมพยานฤทธิ์ทั้งคู่เป็นปราชญ์หนังสือที่ท่านเขียนไปถึงกันเอามาพิมพ์เป็นเล่มเขาเรียกว่าสารสมเด็จสอเสือสระอาสอเสือกรันนอหนูเขาไม่ได้เรียกว่าศาสตร์สมเด็จแล้วก็ลองไปถามคุณประจวบชัยสารว่าทำไมแกถึงสะกดนามสกุลอย่างนั้นรับสั่งทั้งหมดนะผมก็นี่เพราะไม่รู้จะกราบบังคมทูลยังไง
กำลังตกใจก็รับสั่งว่าเอาละไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจมันอาจจะถูกทั้งคู่เอาเป็นว่าแล้วการที่สี่เป็นปราชญ์มืออาชีพกรมพยาดำรงก็เป็นปราชญ์อาชีพกรมพยานริศก็เป็นปราชญ์อาชีพราชการที่เก้าเป็นปราชญ์สมัครเล่นแต่พวกเราคณะปราชญ์ทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าจะเขียนพระราชสารก็ให้ถือว่าเป็นพระราชนิยมในรัชกาลนี้ก็แล้วกันผมลงกราบพระบาทรับสั่งว่ายังมีอะไรติดใจอีกบ้างว่ากันในวันนี้ให้หมดเป็นพระมหากรุณานะฮะผมก็กราบบังคมทูลว่าเป็นพระมหากรุณายังมีคำหนึ่งยังติดใจอยู่เพราะมันยุ่งมากแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าผิดไปแล้วจะยุ่งมากเลยล่ะคือเวลาท่านพระองค์พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยอะไรเขาจะต้องประทับตราที่เรียกว่า seal of the nation เป็นตรานกอินทรีของเราเป็นตราครุฑตรานั้นเขาเรียกว่าพระราชลัญจกรผมก็กราบบังคมทูลว่าเวลาประทับตราเนี่ยรัฐบาลจะใช้ว่าพระราชลัญจกรลอลิงไม่หันอากาศยอผู้หญิงชอชิงกอไก่รอเรือในพจนานุกรมเขาก็มีลัญจกรแปลว่าตราที่ใช้ประทับกำกับลายเซ็นซึ่งรัฐบาลก็ใช้คำว่าลัญจกรแต่เวลาส่งไปประทับในวังจะเรียกว่าลัญจกรตลอดลอลิงไม่หันอากาศยอผู้หญิงจอจานกอไก่รอเรือก็เป็นปัญหาว่าตราเดียวกันหรือเปล่าซึ่งก็คงเป็นตราเดียวกันคือตราครุฑแต่ใช้สองคำจะทำให้ลักลั่นกันขอประธานพระบรมราชวินิจฉัยตัดตอบทันทีนะฮะทั้งที่คำถามนั้นสดๆร้อนๆนะตัดทันทีว่าหลักของฉันมีอยู่ว่าถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งผิดต้องใช้อันที่ถูกลัญจกรกับลัญจกรคำไหนถูกผมกราบบังคมทูลว่าราชบัณฑิตบอกถูกทั้งสองคำรับสั่งว่าหลักข้อที่สองของฉันคือถ้าถูกทั้งสองให้เอาคำที่อ่านออกเสียงแล้วไพเราะรื่นหูที่สุดคิดว่าลัญจกรกับลัญฉกรจะกับฉะเนี่ยใครเพราะกว่ากันผมกราบพระองค์ว่าลัญจกรนี่รื่นหูกว่างั้นต่อไปนี้ให้ใช้คำนี้แล้วก็เสด็จกลับเสด็จขึ้นนายกโฉก็เดินมาถามผมว่าท่านรับสั่งอะไรผมก็เล่าให้ท่านฟังท่านบอกคุณออกไปมีจดหมายถึงราชบัณฑิตเดี๋ยวนี้เชิญพระราชกระแสนี้ไปแจ้งราชบัณฑิตผมก็ออกไปแจ้งท่านมีหนังสือราชการแจ้งราชบัณฑิตแก้พจนานุกรมในการพิมพ์ครั้งต่อมาว่าสารแปลว่าจดหมายพระราชาเรียกว่าสารก็ได้ลัญจกรแปลว่าตราที่ใช้ประทับกำกับลายเซ็นเรียกว่าลัญจกรก็ได้หมดเรื่องทีนี้ไม่ต้องพูดละถามว่าเรื่องนี้แสดงอะไรนี่แหละครับคือศาสตร์พระราชาศาสตร์ในการทรงงานซึ่งทรงละเอียดรอบคอบลึกซึ้งเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าเคยรับสั่งเล่าว่าทรงเรียนกฎหมายและผมเองเรียนกฎหมายครูบาอาจารย์ก็สอนให้ยึดกฎหมายเป็นใหญ่วันหนึ่งเสด็จพระดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิตไทยแล้วมีพระราชกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเรียนกฎหมายชินกับกฎหมายแล้วก็มักจะยึดกฎหมายเป็นหลักซึ่งก็ถูกต้องแล้วแต่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งว่ากฎหมายกับความยุติธรรมเนี่ยเป็นคนละอย่างกันผมเกิดมาผมไม่เคยได้ยินครูคนไหนสอนผมอย่างนี้นะแต่ถามว่าจริงไหมจริงนักปราชญ์ฝรั่งเขาเคยสอนไหมสอนครับกฎหมายนั้นรับสั่งต่อไปประโยคนี้พิสดารมากเลยนะแล้วผมว่าเป็นปรัชญาที่ยิ่งใหญ่มากรับสั่งว่ากฎหมายนั้นเป็นเพียงวิถีทางหนึ่ง
ที่จะไปสู่ความยุติธรรมความยุติธรรมนั้นคือจุดหมายปลายทางแต่กฎหมายเป็นวิถีทางหนึ่งแต่ต้องเข้าใจว่าเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นอาจจะมีวิถีทางอื่นอีกด้วยก็ได้คือไม่ใช่แต่เพียงกฎหมายบางทีความรับรู้ความเข้าใจความปรองดองความอะไรมันก็เป็น the road to justice เหมือนกันอุปมาเหมือนกับเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะไปสนามบินดอนเมืองดอนเมืองคือเป้าหมายเหมือนกับความยุติธรรมคือเป้าหมายแต่เราอย่านึกว่าเราจะไปดอนเมืองเราต้องไปโดยวิภาวดีมันไปพหลโยธินก็ได้ใช่ไหมล่ะมันลอยเรือไปตามคลองเปรมก็ได้เดินไปก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีที่จะไปสู่จุดหมายเดียวกันฉันใดรับสั่งว่าความยุติธรรมเนี่ยเป็นจุดหมายแต่กฎหมายเป็นวิถีทางหนึ่งมันจึงอาจจะมีวิถีทางอื่นที่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เหมาะสมกาลเทศะผมว่านี่คือปรัชญาที่สำคัญและนี่คือศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันหรือScience of existence หรือ coexistence ไม่ได้ทรงแนะให้ทำนอกกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายนะฮะแต่ทำยังไงที่จะรู้จักประยุกต์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ามาด้วยกันให้ได้และพระทรงคิดอย่างนี้ถึงได้รับสั่งวันหนึ่งไงล่ะครับเมื่อ50ปีมาแล้วว่ากฎหมายบอกพวกนี้บุกรุกป่าไปคิดดูให้ดีว่าเขาบุกรุกป่าหรือกฎหมายไปบุกรุกเขาเพราะเขาอยู่มาก่อนที่ป่าจะเกิดเขาอยู่มาก่อนที่กฎหมายจะออกแล้วพอกฎหมายออกบังขีดเส้นออกไปให้หมดใครอยู่ในนี้บุกรุกก็เขาอยู่มาก่อนน่ะแล้วทำไมตอนออกกฎหมายถึงไม่ดูให้ดีว่ามีคนอยู่แล้วกันคนเหล่านั้นออกเสียหรือกันที่มันออกมาเสียผมว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเอาไปคิดใหม่ทั้งนั้นน่ะแล้วยังมีอีกสารพัดเรื่องเพราะฉะนั้นเท่าที่เวลาอำนวยพูดไปมากก็จะยืดยาวเกินไปจึงใครที่จะขอยุติลงแต่เพียงนี้ถ้าจะให้สรุปประโยคสั้นๆก็คงจะต้องสรุปได้ว่าการที่พระองค์ยงทรงอยู่ในราชัยสวรรค์ราชสมบัตินานถึง70ปีนั้นเป็นเหตุบันดาลให้เกิดองค์ความรู้สำคัญขึ้นวันนี้เราเรียกองค์ความรู้นั้นว่าศาสตร์พระราชาในศาสตร์พระราชาเนี่ยมันมีทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ปนอยู่ในนี้หมดเพราะศาสตร์นี้ไม่ได้เป็นศาสตร์เพื่อจะเอาไว้สอบหรือเอาปริญญาแต่เป็นศาสตร์ที่จะเอาไว้ดำรงชีวิตเอาไว้พัฒนาประเทศถ้าได้มีการศึกษาศาสตร์พระราชาอย่างเป็นระบบเอาตัวอย่างมาใส่ผมว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์มหาศาลในทางวิชาการนั้นเมื่อเวลาจะศึกษาเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันประเทศองค์กรหากมาตั้งขึ้นเป็นวิชาเขามักจะเติมคำว่าคดีเนี่ยต่อท้ายเหมือนที่ธรรมศาสตร์มีสถาบันไทยคดีแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าไทยสตัดดี้คดีในที่นี้ไม่ใช่คดีในศาลแต่มาจากคำว่าคติแปลว่าสตอรี่เรื่องสถาบันไทยคดีศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไทยที่สงขลาเนี่ยมีสถาบันชื่อว่าสถาบันทักษิณคดีศึกษามีคนนึกว่าอ๋อมีกี่คดีฟ้องกันอยู่ที่นี่หมดไม่ใช่ทักษิณแปลว่าภาคใต้ทักษิณคดีศึกษานั้นก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดถ้าหากจะเรียนเกี่ยวกับอินเดียก็มีคนสอนชื่อว่าภารตะศึกษาหรือภารตะคดีนั่นแปลว่าถ้าใช้กับการเรียนอะไรที่เป็นอะไรเป็นสถาบันเป็นองค์กรเป็นประเทศแต่ถ้าเรียนเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งเจาะลงไปให้ลึกเลยเขาก็ไม่เรียกคดีแต่เขาเติมคำว่าศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาก็มีวิชาที่ชื่อว่าจุฬาลงกรณ์ศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ K
King Rama the Fifth Study ครั้งหนึ่งสถาบันพระปกเกล้าเองอาจารย์นรนิตเศรษฐบุตรเสนอให้มีวิชาขึ้นมาวิชาหนึ่งเดี๋ยวนี้หายเงียบไปเนี่ยชื่อว่าพระปกเกล้าศึกษาคือเรียนเกี่ยวกับรัชกาลที่7ตั้งแต่ท่านเกิดจนท่านสวรรคตและท่านทำอะไรและแนวประชาธิปไตยของท่านเนี่ยเป็นยังไงเพราะคนรุ่นหลังมาพูดว่าเนี่ยเพราะรัชกาลที่7ไม่พระราชทานรัฐธรรมนูญคณะราษฎรถึงได้ยึดอำนาจถ้าท่านพระราชทานเสียมันก็จะหมดเรื่องไปไปดูสิว่าท่านได้คิดอะไรแล้วทำอะไรแล้ววางขั้นวางตอนยังไงมันถึงมีวิชาชื่อว่าพระปกเกล้าศึกษาในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ยิ่งใหญ่ไม่ย่อหย่อนไปกว่ารัชกาลที่5เพราะฉะนั้นเราจะมามีวิชาชื่อว่าภูมิพลศึกษาก็ดูประดักประเดิดแต่อาจจะเรียกก็ได้แต่วันนี้มันมีคำใหม่ที่เก๋เท่ดีกว่านั้นทั้งหมดคือคำว่าศาสตร์พระราชาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคือรัชกาลที่9หรือจะเอาศาสตร์ของรัชกาลที่1 2 3อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้มาอารัมภบทก็ได้แต่เป็นลงเน้นตรงรัชกาลที่9ว่าศาสตร์แห่งการพัฒนาก็ดีศาสตร์แห่งการครองตนก็ดีศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมก็ดีท่านสอนอะไรท่านทำอะไรเอามาเรียนเอามาสอนกันแล้วก็มีการไปดูงานดูการที่คุ้งกระเบนที่ห้วยห้องใครไปดูที่ห้วยทรายไปดูที่เขาเต่าไปดูที่โครงการช่างหัวมันผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์อีกเป็นอันมากแล้วเอาไปประยุกต์ใช้คนเรากว่าจะใช้มันก็ต้องเรียนซะก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติให้เราเห็นทรงปริยัติให้เรารู้แล้วก็ช่วยกันทำให้เกิดปฏิเวทคือเอาผลที่เกิดขึ้นมาแสดงว่าทำแล้วมันดีอย่างนี้แหละทำแล้วมันได้อย่างนี้แหละผมว่านี่คือการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไอ้ที่พูดว่าขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปนั้นก็ดีอยู่เพราะด้วยแล้วก็เป็นความในใจจริงๆถ้าทำได้ก็อยากทำแต่ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้แต่ที่ทำได้แน่ๆไม่ต้องทุกชาติไปเอาชาตินี้คือการเดินตามศาสตร์พระราชาแค่นี้ก็คุ้มที่เป็นคนไทยและอยู่ใต้พระบารมีมาถึง70ปีขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิษณุด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกไว้บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอยู่กับใครนานๆแล้วเบื่อเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าโหได้ยินเสียงหัวเราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายดังเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนก็รู้สึกเป็นมุมมองเดียวกันอีกนั่นแหละว่าอยู่กับอาจารย์วิษณุนานๆทีไรก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะฟังอาจารย์2ชั่วโมง3ชั่วโมงจริงๆฟังอาจารย์ถึงเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์มีภารกิจนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านมหานพเดชวิทักษ์นะคะนายกกิติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าได้กล่าวขอบคุณท่านอาจารย์วิษณุรวมถึงกล่าวปิดงานสัมมนาของเราในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามที่เคารพกระผมขอกราบขอบพระคุณคณะท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นองค์ปาฐกในการจัดงานสัมมนาวิชาการศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินซึ่งสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและบรรดาลูกศิษย์สถาบันพระปกเกล้ามาร่วมกันจัดเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่เรามีโอกาสมาร่วมสัมมนากันในวันนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการบรรยายของคุณท่านเกี่ยวกับพระราชดำรัสพระราชดำริพระราชกรณียกิจหลักคำสอน
ทฤษฎีแนวความคิดที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นกระผมและผู้ฟังทุกท่านต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานศาสตร์พระราชาไว้เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินให้พวกเราเป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้การจัดงานสัมมนาศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินได้จบลงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าซึ่งคณะกรรมการจัดงานและกรรมการทุกท่านรวมถึงตัวกระผมเองผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิษณุเครืองามเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้แก่พวกเราตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9และต่อไปก็คงจะเป็นพระราชกิจกรรมของพระบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงพระปีชาสามารถเป็นที่ยิ่งทำให้บ้านเมืองเราอยู่ในภาวะที่สงบสุขตลอดมาดุจดังองค์พระบิดาได้ประทานให้กับพวกเราในอดีตเช่นเดียวกันกระผมขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งและขออนุญาตปิดการสัมมนาณบัดนี้กราบขอบพระคุณครับ